กุมารแพทย์ทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Thai Pediatrics Academic Webinar นะครับครั้งที่3แล้วนะครับของการจัด Academic Webinar ออนไลน์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับการจัดเว็บินาร์ก็จะเป็นการให้ความรู้นะครับในเชิงทฤษฎีนะครับกับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และกุมารแพทย์ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยเด็กนะครับอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในยุคของโควิด-19 นะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาคงมีคำถามหลายๆคำถามนะครับว่าถ้าไปเจอผู้ป่วยเด็กที่มีโรคติดเชื้อทางระบบหายใจเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรนะครับเพราะว่าข้อมูลมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับบางครั้งการข้อสรุปในเดือนถัดไปก็เป็นข้อสรุปที่แตกต่างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านแรกคือศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจามรีธีรตะคุณพิสารนะครับท่านเป็นกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์จามรีครับสวัสดีค่ะครับอีกท่านนึงนะครับหนุ่มน้อยที่นั่งติดอยู่กับอาจารย์จามรีนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัตพลนะครับอุปลานะครับอาจารย์เป็นกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตนะครับของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์ณัฐพลครับสวัสดีครับอาจารย์ไพศาลครับก็เช่นเดิมนะครับในแพทย์ไพศาลเลิศฤทธิพรนะครับกุมารแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยนะครับขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการและพิธีกรในวันนี้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องที่หมอเด็กหลายๆคนยังมี question หรือว่ามีคำถามอยู่นะครับอาจารย์ว่าเออเวลาที่เราเจอคนไข้ที่เป็นระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรที่เป็นมาตรฐานนะครับวันนี้คิดว่าอาจารย์ได้ทำการบ้านมาให้พวกเราอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ได้เตรียมเลคเชอร์มานะครับอาจารย์มีอะไรจะพูดคุยกับเพื่อนแพทย์ก่อนจะเข้าสู่เลคเชอร์ไหมครับก็ต้องสวัสดีนะคะของพี่น้องชาวกุมารทั้งหมดนะคะที่เข้าร่วมรับชมและรับฟังนะคะก่อนอื่นจริงๆเราสองคนก็ต้องขอบคุณทางด้านวิทยาลัยนะคะแล้วก็สมาคมโรคระบบหายใจเด็กและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กนะคะที่ให้โอกาสเราทางขอนแก่นนะคะได้มาพูดคุยแล้วก็อาจจะนำเสนอข้อทั้งประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะเพื่อช่วยให้เพื่อนพี่น้องชาวกุมารที่จริงๆแล้วเราก็คิดกันอยู่นะว่าโควิดมันจะยังอยู่กับเราไหมนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอใกล้จะเปิดเทอมแล้ววันนี้วันที่3เนี่ยเปิดมา 2-3 วันแต่ก็ยังเงียบๆอยู่เนาะยังเงียบๆกันอยู่ก็เราจะมีประเด็นอะไรไหมหากมันมี second wave ขึ้นมานะคะก็เราก็พยายามที่จะไปหาทั้งข้อมูลทั้งหลักฐานและก็ประสบการณ์ของเรานะคะเอามาช่วยเพื่อนๆกุมารแพทย์นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะก็ต้องขอบพระคุณเอาไว้ณที่นี้นะคะครับอาจารย์ครับสำหรับเพื่อนแพทย์และกุมารแพทย์นะครับที่มีคำถามนะครับประเด็นคำถามต่างๆสามารถฝากได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม DocQT นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมซึ่งเราสามารถจะเก็บคะแนน CME ได้ด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังนะครับและรับชมนะครับจะได้รับคะแนน CME 1.5 เครดิตนะครับออโต้เลยนะครับหลังจากที่มาเรียนรู้เซสชั่นนี้จบนะครับอาจารย์รัตพลครับอาจารย์มีอะไรจะกล่าวกับเพื่อนแพทย์ก่อนครับเลคเชอร์เดี๋ยวของก็ขอบคุณอาจารย์ตื่นใจกับเลคเชอร์ของอาจารย์ทั้งคู่นะครับเราพยายามทำรูปแบบใหม่ๆอ่ะครับให้กุมารแพทย์แล้วก็คุณหมอทุกท่านนะครับได้จะได้ตามติดตามนะครับนะเรื่องของข้อมูลเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับก็จะได้มีรูปแบบหลากหลายนะครับอาจารย์ไพศาลครับก็ตอนนี้ส่วนของต้องขอบคุณทางราชวิทยาลัยแล้วก็ทางสมาคมโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตนะครับที่ให้ผมแล้วก็อาจารย์จามรีนะครับมาพูดในวันนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราเตรียมมานะครับก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับถ้ามีอะไรแชร์นะครับหรือคิดว่าทุกท่านน่าจะมีประสบการณ์โดยตรงนะครับในจุดที่มีคนไข้จริงๆเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลเราได้เป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับหรือถ้ามีครับผมช่วยกันแชร์นะคะครับครับก็ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวรอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ช่วยรวบรวมแล้วก็ทำคลิปนะครับการบรรยายอย่างสุดฝีมือเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากท่านอาจารย์จามรีแล้วก็อาจารย์รัฐพลกันในหัวข้อเรื่อง appropriate management of pediatrics
respiratory infection in the era of COVID-19 outbreak นะครับขอพบกับเลคเชอร์จากอาจารย์ทั้งของท่านเลยครับค่ะก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายก็คือเรื่อง appropriate management of pediatric respiratory infection in the era of COVID outbreak นะคะจริงๆในช่วงแรกที่เราได้รับหัวข้อมาเนี่ยเราก็คิดกันนะคะสองคนว่าเอ๊ะเราจะคุยอะไรกันดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องโควิด-19 มีการบรรยายออนไลน์กันมากมายนะคะพวกเราก็คงได้รับการรับฟังเรื่องโรคนี้กันมามากมายคราวนี้แต่พอเรามาวิเคราะห์เรื่องหัวข้อนะคะว่าจริงๆที่เราต้องการในวันนี้ก็คือเรื่อง appropriate management นะคะก็คือการรักษาที่เหมาะสมก็ต้องเรียนว่าในการรักษาที่เหมาะสมเรายังไม่มีไกด์ไลน์เลยนะคะว่าในการรักษาโรคติดเชื้อระบบหายใจเด็กในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยเราทำกันยังไงนะคะนั้นเราก็พยายามที่จะไปสืบค้นหลักฐานว่าเอ๊ะมันมีที่ไหนที่มีคำแนะนำบ้างไหมนะคะเพราะว่าการรักษาโรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็กเนี่ยเราก็มีไกด์ไลน์กันอยู่แล้วนะคะแต่มันจะแตกต่างกันไหมหากมีการระบาดเกิดขึ้นนะคะซึ่งช่วงแรกวันที่เราได้รับแอสไซน์ในการบรรยายวันนี้นะคะก็คิดว่ามันกรกฎาคมแล้วโควิดอาจจะหายไปหมดแล้วนะคะอย่างที่เราทราบกันก็คือหายไปเป็นเดือนแล้วมันจะมีไหม second wave นะคะถ้าเราดูสถิติของการระบาดทั่วโลกก็จะเห็นว่าเราหายไปจริงแต่ทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นนะคะแล้วนโยบายของประเทศตอนนี้เราก็กำลังจะคลายล็อกนะคะกำลังจะเปิดประเทศจะมี second wave มาไหมนะคะที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะระแวดระวังหรืออาจจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็กนะคะทั้งโรคเก่าที่เราเจอกันมาและป้องกันในช่วงที่มีโรคใหม่หรือมีเชื้อใหม่เข้ามานะคะงั้นวันนี้เราก็จะมาโฟกัสนะคะว่าโรคติดเชื้อระบบหายใจเด็กที่เรามีกันอยู่เนี่ยเดิมที่ผ่านมานะคะก็คือ upper sinus infection ซึ่งเราก็จะคุยกันในหมอเด็กว่า URI URI นะคะเด็กเข้ามาหาเราด้วยโรคหวัดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะการดูแลรักษาจริงๆเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแต่มันจะมีอะไรที่แตกต่างบ้างไหมหากมีเชื้อโควิดระบาดนะคะรวมทั้ง lower sinus infection นะคะซึ่งในเด็กเล็กที่เข้ามาหาเราก็จะเริ่มต้นด้วยระบบหายใจส่วนบนนะคะเป็นหวัดมาก่อนแล้วก็ลามลงมาที่ส่วนล่างก็มาหาเราด้วยอาการไอและหอบนะคะเราจะมีการดูแลที่แตกต่างไหมนะคะในช่วงที่ปกติและในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะคะคราวนี้อยากจะให้พวกเรากลับมาทบทวนดูสักนิดหนึ่งว่าในการวินิจฉัยในสาเหตุนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าโรคระบบหายใจเด็กไม่ว่าจะเป็น upper หรือ lower sinus infection ก็ตามเนี่ยเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักก็คือไวรัสนะคะคือไวรัสเป็นโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ต่ำกว่า5ปีก็อยากจะนำเสนอเรื่องระบาดวิทยาของประเทศไทยสักนิดหนึ่งว่าก่อนโควิดระบาดเชื้อเราเป็นอะไรนะคะในอันนี้เป็นการศึกษาของขอนแก่นนะคะที่เราทำกันในจังหวัดขอนแก่นนะคะในเด็กที่มีภาวะติดเชื้อระบบหายใจที่เป็น lower sinus infection เราติดตามคนไข้เด็กเนี่ย2ปีนะคะก็คือเด็กที่เข้ามาด้วยไข้ไอหอบแล้วเราก็หาเชื้อที่เป็นสาเหตุว่าเชื้ออะไรนะคะในการระบาดในแต่ละช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็พบว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือ RSV นะคะคือ RSV จะมีการระบาดเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกหรือช่วงหนักๆคือที่เราพบจากที่เราทำกันมาแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามใน2ปีนี้มันมีปีหนึ่งที่ฝนเยอะอีกปีหนึ่งที่ฝนไม่เยอะปีที่ฝนเยอะ RSV มาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น RSV มากับฝนแน่ๆนะคะในบ้านเราซึ่งต่างจากประเทศทางตะวันตกหรือทางยุโรปหรืออเมริกาที่เข้ามาในช่วงฤดูหนาวนะคะของเราเนี่ยตอนช่วงที่ทำสิงหากันยานี่เคสเยอะมากนะคะเชื้ออื่นล่ะนะคะฟลูนะคะฟลูก็พบว่ามีการระบาดจริงๆทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าก็จะมาไล่ๆกับ RSV นะคะก็คือช่วงฝนและหนาวนะคะเราก็มีฟลู
เชื้ออื่นๆนะคะที่เราพบก็จะมีที่เราหานะคะก็จะมีไรโนไวรัสแต่ช่วงที่อย่างที่เราทราบกันปกติไรโนไวรัสก็จะเป็น upper side infection นะคะที่จะลงไปถึง lower ก็จะเป็นไรโนไวรัสไทป์ซีซึ่งเราก็พบเหมือนกันนะคะก็มาช่วงเดียวกันนะคะแต่ไรโนไวรัสก็อาจจะเจอทั้งปีนะคะมีที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือไมโครพลาสมานะคะเราเจอเด็กเล็กแต่ไม่เยอะนะคะHuman Beta Pneumovirus เราก็พบแต่น้อยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วระบาดวิทยาของเชื้อที่เราพบในขอนแก่นนะคะต้องเรียนว่าอันนี้คือในขอนแก่นเนี่ยก็คือ RSV นะคะก็เป็นตามที่เราทราบกันนะคะทีนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วมีการศึกษาอีกไหมในประเทศไทยนะคะเราก็ไปพบนะคะการศึกษาอันนี้นะคะทำการศึกษา4ปีนะคะ4ปีได้แพทเทิร์นการติดเชื้อเหมือนกันเลยนะคะก็คือมีการระบาดเป็นพีคๆนะคะนำด้วย RSV นะคะก็มาช่วงเดียวกันก็คือหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็จะมีการระบาดของ RSV ฟลูนะคะก็เหมือนกันนะคะมาช่วงเดียวกันแต่สตัดดี้นี้ที่มีเพิ่มมาจากที่ที่ของขอนแก่นสตัดดี้ก็คือมีพาราเนโมไวรัสที่เป็นสาเหตุของครูปนะคะพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยจะพบการระบาดเท่าที่ประสบการณ์ของตัวเองด้วยก็คือจะมาก่อน RSV สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นฝนอย่างช่วงนี้แหละค่ะเราก็จะเริ่มเจอพาราฟลูแล้วหลังจากนี้ไปก็จะเจออินฟลูเอนซ่านะคะแล้วก็จะเจอ RSV แล้วก็อินฟลูเอนซ่านะคะคราวนี้ต่างประเทศนะคะเราก็ไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นสตี้ของประเทศจีนนะคะก็ได้แพทเทิร์นเหมือนกันเลยว่าการติดเชื้อไวรัสเมนลี่ก็เป็น RSV แล้วก็อินฟลูเอนซ่านะคะส่วนสตี้ของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำโคโรนานะคะเราไม่ได้โคโรนาไวรัสเนื่องจากเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้เป็นเชื้อซึ่งอยู่ในที่สนใจแต่ของประเทศจีนเนี่ยเขาได้ทำโคโรนาไวรัสแต่ว่าไม่ใช่SARS-CoV-2 นะคะไม่ใช่โควิด-19 ก็พบว่าโคโรนาไวรัสทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็กเนี่ยที่เป็นไวรัลแอทแทคน้อยมากนะคะน้อยมากแต่ที่พบกันก็คือเรื่อง mixed infection นะคะ mixed infection ก็คือเจอ RSV บวกกับเชื้ออื่นเป็นเมนนะฮะตัวที่จะ mix กับเชื้ออื่นก็จะเป็น RSV นะคะแล้วก็พบร่วมกับไวรัสอื่นนะคะมีพบร่วมกับแบคทีเรียบ้างนะคะแต่ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาซึ่งอาจจะเอามาช่วยเสริมในการที่เราจะพิจารณาในการดูแลคนไข้เด็กของเราต่อไปนะคะคราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการดูแลการรักษาเรามีไกด์ไลน์นะคะไกด์ไลน์ของประเทศไทยนะคะของประเทศไทยก็คือเล่มนี้นะคะเข้าใจว่าคุณหมอเด็กทุกท่านคงจะมีเล่มนี้ไว้ดูแล้วนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กนะคะนั้นสามารถดาวน์โหลดได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการดูแลรักษาโรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็กซึ่งเราอัปเดตในปีที่แล้วนะคะในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาจริงๆตัวโรคหากเป็นโรคติดเชื้อที่เราพบกันทั่วๆไปเนี่ยคุณหมอเด็กคงจะไม่ได้มีปัญหานะคะเรามีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนแต่หากมีการระบาดของโควิด-19 ขึ้นมาหรือ SARS-CoV-2 ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะจริงๆแล้วจะมีการระบาดหรือไม่มีการระบาดก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมนะคะ New Normal ของ Pediatric Practice ควรจะเป็นอะไรนะคะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดทั้งหลายนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลระดับเทอร์เชียรี่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆความการเตรียมความพร้อมคงเต็มที่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นระดับทั่วไปเนี่ยเราจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงนะครับจริงๆอยากให้เป็น new normal นะคะเป็นการปฏิบัติที่เป็นประจำหากเป็นไปได้นะคะว่าหากมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องโรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็กเข้ามานะคะที่ OPD เราจะทำยังไงที่ ER เราจะทำยังไงนะคะรวมทั้งในบอร์ดนะคะ
แล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปไหมนะคะในช่วงที่มีการระบาดหรือไม่มีการระบาดนะคะรวมทั้งสภาพแวดล้อมเพราะอันนี้คือหน้าที่ของเรานะคะงั้นในวันนี้ก็ได้เรียนให้อาจารย์รัตพลนะคะเข้ามาช่วยในการที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็อยากจะเรียนถามอาจารย์รัตพลนะคะว่าในการเมื่อคนไข้เด็กคนหนึ่งที่ walk in เข้ามาหาเราเนี่ยที่ห้องตรวจนะคะที่ห้องตรวจ OPD เราจะทำยังไงบ้างนะคะเราจะไปตรวจตรงไหนนะคะเด็กที่เข้ามาเราต้องตรวจเชื้อไหมในช่วงที่มีการระบาดค่ะก็อยากจะขอเชิญอาจารย์รัตพลนะคะมาช่วยให้ความเห็นขอบคุณครับอาจารย์ก็ครับคำถามที่อาจารย์จำปรีนะครับอาจารย์ก็เกิดนำไว้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวทางการดูแลรักษาเนี่ยในการทางเดินหายใจเนี่ยนะครับเรามีไกด์ไลน์ชัดเจนนะครับแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดระบาดเนี่ยนะครับเรายังไม่มีแนวทางที่สำหรับ specific disease นะครับแล้วก็ในการ management ในแต่ละโรคเนี่ยที่ชัดเจนนะครับก็ตอนนี้ก็คือพยายามจะหาข้อมูลนะครับเพื่อจะมาตอบคำถามอาจารย์จำปรีนะครับอาจารย์ก็เกิดนำให้เห็นความสำคัญของเรื่องของcommon respiratory infection นะครับเราก็คงจะไปพูดถึงโฟกัสเฉพาะเรื่องของ respiratory infection นะครับอาจารย์คงไม่ได้ไปแตะเรื่องอื่นเพราะเรื่องอื่นนี่มีเยอะมากนะครับมีทุกท่านคงฟังเวบินาร์เยอะมากแล้วคราวนี้เราคงจะไปในแง่ของเป็น practical point มากกว่านะครับคราวนี้สำหรับกลุ่มแพทย์ทั่วไปนะครับพวกเราตอนนี้สถานการณ์ของเรานะตั้งแต่เด็กๆอยู่บ้านนะฮะเราก็สบายนะฮะคำว่าเด็กไม่ป่วยเลยนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะฮะคราวนี้จะเข้าหน้าฝนนะฮะแล้วก็เด็กนักเรียนก็เปิดเทอมนะครับคราวนี้เนี่ยโรคเดิมๆนะครับที่รุมเร้าเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าในช่วงนี้นะครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยนะฮะเป็นพีคซีซั่นนะฮะของการเจ็บป่วยนะครับของเด็กนะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับคราวนี้เราจะเตรียมความพร้อมยังไงในยุคนี้นะฮะในยุคโควิดนะครับเราก็จะไปดูว่าขอเกริ่นนิดหน่อยนะครับเราจะต้องกลัวในฐานะของหมอเชสนะครับเราต้องกลัวโควิดหรือเปล่านะครับจริงๆก็ต้องกลัวนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ แต่ว่านะครับอันนี้อาการของโควิดในเด็กเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอรีวิวสั้นๆนะครับไม่กี่สไลด์นะครับคราวนี้ตัวโควิดเองเนี่ยนะครับเราคลาสสิฟายมันไปอยู่กลุ่มไหนล่ะครับคราวนี้นะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ยไอการติดเชื้อที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเด่นๆในเด็กที่เราจะกังวลกันก็คือในส่วนที่เป็นเรื่องของ lower tract นะครับแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็จะมาด้วย wheeze นะครับมาด้วยหอบนะครับแล้วก็มีเรื่องของ lower tract infection นี่ไอตัวไวรัสที่ชอบทำให้เกิด wheezing นะทำให้เกิดเรื่องของหอบต่างๆเนี่ยนะครับก็มีตัว study ต่างๆออกมาเนี่ยนะครับที่รีวิวมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มของไวรัสที่มาด้วยอาการของหอบวีสทั้งนั้นก็คือพวก RSV ไรโนไวรัสเฮมันเมตาเนโมไวรัสโควิดไวรัสนะเราก็พยายามโฟกัสนะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะโฟกัสว่ามันมี specific treatment หรือเปล่าในการรักษาไวรัสเหล่านี้นะครับมันมียามันมีวัคซีนไหมนะครับที่จะรักษากลุ่มไวรัสที่เป็นเบอร์เดนของไวรัสทางเดินหายใจพวกนี้นะครับแล้วเจ้าโควิดมันวีสเด่นไหมล่ะมันก็ไม่เราก็ไม่เห็นว่าโควิดจะวีสเด่นนะมีข้อมูลออกมาตอนนี้ทั่วโลกก็ไม่ได้มาด้วยคือไม่เหมือนช่วง RSV ระบาดไม่ต้องมีใครบอกเลยนะฮะว่า RSV ระบาดหมอเด็กรู้แล้วเอาแล้ววันนี้ตรวจมามีเด็กไอมาหอบวีสมานะมาแล้ว RSV พอมาเสร็จปุ๊บมาอีกเป็นมากมายไก่กองตรวจกันไม่ทันบอร์ดไม่มีแอดมิทอย่างเงี้ยครับคืออันนั้นคือ RSV ระบาดเป็นพิกเจอร์แบบนั้นไอ้ช่วงโควิดระบาดไม่มีพิกเจอร์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวโควิดเองไม่ได้ acting เป็นเรื่องของ wheezing เด่นแล้วมันมาแบบไหนเป็นครูปเด่นหรือเปล่านะครับหรือเป็นครูปเด่นไหมมันก็มีข้อมูลของครูป etiology นะครับว่าไวรัสที่ทำให้เกิดครูปมีอะไรบ้างนะตั้งแต่พาราอินฟลูเอนซ่าเจอบ่อยที่สุดนะครับไวรัสตัวอื่นเจอรองลงมานะฮะเจอไม่บ่อยเจอน้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวโควิดเองมาด้วยครูปไหมก็มีข้อมูลว่าเอ๊ะโควิดมันอยู่ตรงไหนล่ะคราวนี้เราไปดูข้อมูลของโควิดสิครับว่าโควิดซิมทอมคือ RSซิมตอมของโควิดเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะเราคลาสสิฟายโควิดเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดอาการเดินหายใจจริงหรือเปล่านะครับหรือ acting ของมันไม่ได้มีเรื่องของระบบทางเดินหายใจสักเท่าไหร่นะครับคือเราก็มีข้อมูลออกมาเยอะแยะเลยเรามาดูว่าข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนะครับเป็น systematic review นะครับนี่เพิ่งตีพิมพ์ต้นเดือนจูนนี่เองนะครับเป็นเรื่องของ clinical manifestation ของเด็กนะที่มาด้วยโควิดนะครับนะอันนี้เป็น
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนะ N ทั้งหมดเนี่ยของ study เนี่ยอยู่ที่ 1,124 คนนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการรวบรวมแล้วมี death แค่1นะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่า severity ในส่วนของเคสที่เป็นโควิดเนี่ยดูแล้วนะครับไม่ได้ดูรุนแรงนักนะครับคราวนี้ทำไมถึงไม่ดูรุนแรงนักลองดูนะครับดู mild moderate อันนี้ดูกราฟิกนี้ดูแล้วดูน่ากลัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ mild เองเนี่ย classify แค่คนไข้มี UI symptommoderate เนี่ยนะครับ classify แค่คนไข้มี film chest x-ray มี infiltration นะครับแต่ Z ดีนะครับคนไข้ยังไม่ได้มี distress นะครับเมื่อไหร่คนไข้มี distress เนี่ย classify เป็น severe นะครับก็คือ Z น้อยกว่า92หรือเริ่มมี distress เริ่มมีหายใจลำบากนะครับถ้า critical เลยคือมี ARDS มี multi organ dysfunction อันนี้จะเห็นว่าตัวเลขของ severe case เนี่ยน้อยมากมันคนไข้ส่วนใหญ่อาการไม่ได้รุนแรงนะครับอาการไม่รุนแรงเลยนะครับ 80% อาการไม่รุนแรงนะฮะ 90% อาการไม่รุนแรงจะเห็นว่ามีแค่ส่วนน้อยนิดประมาณ 5% ไม่ถึง 5% ที่อาการเยอะหน่อยนะครับงั้นเราก็ดูไม่ได้กลัวมากคราวนี้ที่พูดตอนแรกว่าตกลงโควิดเนี่ยหน้าตาตัวโควิดเองฟีโนไทป์ของโควิดทำให้เกิด respiratory tract symptom มากน้อยแค่ไหนเรามาดูว่าอันนี้เป็นเอาคนไข้ที่มีอาการนะครับมาคลาสสิฟายจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้มีไข้มีไอน้อยมากเลยนะครับประมาณสัก 50% นะฮะไม่ถึง 50% ดีได้ซ้ำแต่ประมาณ 50% นะครับแล้วเรามาดูสิครับว่า nasal symptom เยอะมากน้อยแค่ไหน nasal symptom เขามีแค่ 11% นะฮะคือ1ใน10นะครับ1ใน10แตกต่างกับ RSV โดยสิ้นเชิงนะครับนะกลายเป็นว่าคนไข้มาด้วย symptom เป็น diarrhea สะร่วมด้วยนะฮะ diarrhea กับ nasal symptom เนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับมันดูหน้าตามันคล้ายๆเป็นเหมือนอินฟลูเอนซ่าแต่ก็ไม่ได้ดูรุนแรงเท่ากับอินฟลูเอนซ่านะครับกลายเป็นว่าโควิดเองเนี่ย acting ของมันไปทางอื่นลักษณะอื่นมากกว่าถ้าจะมาน่าจะเป็นเรื่องของเซปซิสไลท์มาด้วยซิมตอมอะไรอย่างอื่นที่เรากลัวกันซะมากกว่านะที่เราฟังเว็บินาร์ไปเยอะแยะนะครับเรื่องของมิสต่างๆเนี่ยแล้วก็อันนั้นที่เรากังวลที่เรากลัวก็คือเป็นเรื่องของอินฟลูเอนเซชันซะมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของ respiratory symptom ไม่ได้ดูเด่นนะครับไม่ได้เป็นลักษณะของมาด้วยวิสเด่นไม่ได้มาด้วยเรื่องของ upper airway obstruction เด่นนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมากกับเรื่องของโควิดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวนะครับ keep in mind ไว้นะครับว่ามันอาจจะ spread ไปหาผู้ใหญ่ได้นะครับหรือไปหาผู้สูงอายุได้ที่ดูแลเด็กนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังตรงนี้คราวนี้ทำไมโควิดถึงมานะครับขอพูดสั้นๆว่าส่วนใหญ่ก็มีคนพูดไปเยอะแล้วผมขอผ่านเร็วๆแล้วกันนะครับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของอิมมูนซิสเต็มในเด็กนะครับที่แตกต่างกับผู้ใหญ่นะครับในเด็กปอดเองโคมอบิดน้อยนะครับไม่ค่อยมีรอยโรคอะไรมากมายไม่ได้มีเรื่องของสูบบุหรี่อะไรมาก่อนนะเรื่องปอดน่าจะเฮลตี้กว่าปอดผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในเด็กเองอาจจะมีไวรัสเยอะแยะหลายตัวใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดไวรัสอินเฟคชันนะครับนะแล้วทำให้เกิดเรื่องของการลดเรื่องของ severity ของโควิดแล้วก็ปริมาณของไวรัสนะครับปริมาณของก๊อปปี้ของไวรัสเองนะครับอาจจะน้อยกว่าในผู้ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของ expression ของ H2 receptor ในเด็กที่น้อยเพราะงั้นในเด็กในอาการก็เลยดูไม่น่าจะรุนแรงนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นหลายๆกับหลายๆเหตุผลและไอเดียนะครับที่บอกว่าทำไมอาการในเด็กดูไม่รุนแรงนะครับคราวนี้คำถามของอาจารย์ก็คือว่าสถานที่คัดกรองและห้องตรวจเนี่ยเราจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องรู้ว่าไอไวรัสตัวนี้นะครับหลักๆของไวรัสตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเวลาเราไอจามเนี่ยนะฮะก็จะมาจากด็อปเลตนะครับแต่ในบางสถานการณ์ไวรัสตัวนี้นะครับถ้าเราไปมีอินเทอร์เวนชั่นไปพ่นยงพ่นยาเด็กนะมันอาจจะintroduce ให้เกิดลักษณะของ airborne นะครับในลักษณะของ environment บาง area นะครับเพราะงั้นก็ต้องพึงระวังก็ต้องสถานที่ก็ต้องปลอดภัยนะฮะคราวนี้ในส่วนของที่เราทำกันเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะครับทุกที่จะมีการเตรียมพร้อมอย่างดีมากนะครับผลที่ออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันณวันนี้นะครับว่าเราสามารถเอาโควิดอยู่นะครับก็คือเราสามารถกดจำนวนนะการระบาดลงมาได้นะครับแล้วเราก็ประสบความสำเร็จก็อันนี้เป็นเรื่องของความน้ำหนึ่งน้ำเจียวน้ำเดียวนะฮะก็คือเป็นร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทางสาธารณสุขเราทุกคนทั่วประเทศนะครับทำให้เราสามารถจุดยั้งได้นะครับแต่นะครับเราก็ต้องคีปก็คืออย่ากาดตกนะครับก็ต้องคีปสิ่งที่เราทำถ้าที่ไหนยังไม่ได้ทำก็ต้องพยายามที่จะต้องโฟกัสด้วยนะครับว่าเราจะต้อง pay attention กับตรงจุดนี้นะเราจะ pay attention ยังไงนะครับสิ่งที่เราทำกันนะครับก็ใส่หน้ากากนะฮะใส่แมสก์
เรามีการใส่แมสเราใส่ face shield ใส่ goggle เรามีการทำอะไรต่างๆเรามีเรื่องของ physical distancing social distancing ที่ผ่านมานะครับเราก็คุยกันว่ามันก็มีหลายกระแสใช่ไหมครับว่าที่เราทำกันเนี่ยตกลงมัน over หรือมัน under หรือมันอะไรนะครับมันช่วยหรือมันไม่ช่วยเราสุดท้ายก็มี evidence ออกมาสักทีนะครับก็มี paper ที่เพิ่ง publish ออกมาเรื่องของว่า physical distancing ในการใส่ face mask การใส่ eye protection นะมันสามารถที่จะลดเรื่องของ person to person transmission ของเรื่องของโควิดได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็น systematic review ที่ออกมานะครับก็ตอบคำถามเรานะครับว่าออกมาปุ๊บนะครับปรากฏว่าก็ช่วยจริงครับมี evidence ยืนยันนะฮะทำการเก็บข้อมูลนะฮะ N 20,000 กว่าคน paper เยอะมากนะครับที่เก็บรวบรวมมานะครับจะเห็นว่าทั้งการใส่ face mask การมี physical distancing นะครับแล้วก็เรื่องของ eye protection นะครับนะช่วยหมดเลยนะครับสามารถทุกอันเนี่ยเป็นตัว protective นะทูในการที่จะป้องกันนะไม่ให้เกิดเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อนะครับนะ success นะครับ face mask เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น N95 เนี่ย efficacy ยิ่งสูงนะครับในการที่จะเลือกใช้สำหรับประชาชนแบบ low risk แล้วก็ใช้เป็น surgical mask ก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะมีถ้าคนไข้มีความเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อแพร่เชื้อ N95 ก็เป็น optional นะครับเป็นส่วนที่อาจจะช่วยเราถ้าเรามีนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่คนไข้มีค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ควรจะพิจารณาเลือกใช้นะครับอันนี้ก็เป็นระยะห่างนะครับ1เมตรนะครับ1เมตรหรือบางคนอาจจะบอกว่า 1-2 เมตรจริงๆ 1-1 เมตรกับ2เมตรดูไม่ได้ต่างกันมากนะครับในแง่ของเรื่องของ prevention แต่ว่าก็1เมตรขึ้นไปเนี่ยสามารถป้องกันได้แล้วนะครับนะก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะคราวนี้ในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยเด็กที่คลินิกเด็กนะครับเราจะมีวิธีการคัดกรองอย่างไรนะครับเราก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันในระดับโรงพยาบาลนะครับกำหนด policy ให้ชัดเจนนะครับที่สำคัญก็คือเราคงจะต้องมีการแยกอยู่ดีนะครับถึงมีโควิดหรือไม่มีโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เราได้มีการกำหนดให้ทุกๆสถานที่เนี่ยมี ARI คลินิกนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการแยกนะครับเด็กนะครับที่มีความเจ็บป่วยเนี่ยนะออกไปจากเด็กปกตินะครับเพื่อลดเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อนะครับเพราะงั้นจุดคัดกรองเนี่ยควรจะต้องกำหนดให้มีนะครับมีจุดคัดกรองให้ชัดเจนมีแบบคัดกรองที่ชัดเจนนะครับนะแล้วก็มีการถามคำถามเพื่อใช้แยกนะครับแยกโซนซะนะครับเด็กที่มีอาการของ ARI นะครับมี ARI หรือมีไข้เนี่ยเราก็จะ move มาตรวจที่ห้องตรวจสำหรับ ARI นะครับ เมื่อมีอาการเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แมสให้เด็กนะครับแล้วก็เอามาแยกเข้ามาด้านตามขานี่เลยนะครับถ้าเกิดมีความเสี่ยงด้วยสำหรับโควิดมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศมีญาติเป็นไม่สบายสัมผัสกับเชื้อโควิดนะก่อนหน้านี้นะครับในอนาคตถ้ามี secondเว็บตามมาแล้วเปิดประเทศแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมีการสกรีนนิ่งอย่างนัดกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฮริสก์แล้วก็ส่งไปตรวจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ส่งไปตรวจตามเรื่องของPUI flow ในแต่ละที่โรงพยาบาลที่เรากำหนดไว้นะครับถ้าผู้ดูแลมีความเสี่ยงก็ต้องส่งเขาไปตรวจแล้วก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยใส่แมสหมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับยังไม่เจอใครไม่ใส่แมสเลยนะครับนะอย่างน้อยก็ใส่แมสผ้าเข้ามานะครับคราวนี้ถ้าเกิดไม่มีอาการก็ไปตามโฟลว์ได้เลยนะครับนะก็เราก็จะแบ่งเป็นโซนนิ่งในการตรวจก็เป็นโซนที่เป็น PUI นะครับนะแล้วก็โซนที่เป็นในส่วนของ ARI นะครับคลินิกนะครับแล้วก็ low risk high risk ก็ขึ้นกับแต่ละสถานที่แต่ว่าจะต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับในแต่ละโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นสถานที่ห้องตรวจนะครับแล้วก็พยายามแอพพลายเอานะครับเพราะว่าในตอนที่เราทำ OPD เนี่ยในทุกโรงพยาบาลคงไม่ได้มีการเซตไว้แต่แรกนะครับแต่บางที่อาจจะเพอร์เฟกต์นะคิดวางแผนไว้แต่แรกนะแต่สำหรับของโรงพยาบาลตัวเองนะครับก็ต้องมาแอพพลายกันอยู่ดีนะครับเราก็ไปเอาแอเรียที่อยู่นอกอาคารนะครับแล้วก็เป็นอากาศโปร่งถ่ายเทนะครับมากำหนดให้เป็นโซนของการตรวจ ARI นะฮะกำหนดทางเข้าออกที่ไอโซเลตนะครับก็คือเป็นทางเข้าออกที่ไม่ได้ปนกันนะครับก็คือมีทางเดินที่ชัดเจนนะครับเข้ามานะครับก็คือเป็นแอเรียที่สามารถที่จะแยกได้จริงๆนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราคงต้องแอพพลายหลายอย่างมาช่วยนะครับในการที่ทำให้ลดโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อนะครับที่สำคัญคือบุคลากรทางสาธารณสุขเราก็ต้องโปรเทคด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ้าเกิดมีการระบาดถึงในอนาคตก็ตามนะครับถ้ามีการระบาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอุปกรณ์ในการป้องกันก็ต้องพึงว่าระวังว่ามันก็มีความจำกัดอยู่ดีนะครับถึงวันหนึ่งมันก็ต้องมีกับวันหมดใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะขาดแคลนได้เพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามลดเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็ให้บุคลากรเราปลอดภัยแล้วก็ผู้ป่วยเราได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เพราะงั้นเนี่ย
เราก็เอานวัตกรรมต่างๆมาใช้นะหลายๆที่คงมีการทำนวัตกรรมต่างๆมาใช้นะใน CDC ก็แนะนำให้ใช้เรื่องของ Telehealth นะครับมาใช้นะครับนอกจากในตัวนี้ของที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับมาเราได้รับการอนุเคราะห์มาจากทางมหาวิทยาลัยนะครับก็โน้ตบุ๊กมาตั้งนอกอาคารนะมีพลาสติกมาชิลนะพลาสติกปิดเอาไว้นะครับเปลี่ยนคนไข้ก็พลาสติกแผ่นใหม่อันนี้ก็ทิ้งนะเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนคนทำความสะอาดแล้วก็นะเราจะซักประวัติขั้นตอนที่เราจะใช้เวลาคนไข้นานคือการซักประวัติเราจะถามนานมากเรซิเดนต์ก็จะถามคำถามละเอียดถามเยอะใช่ไหมครับนะใช้เวลาคุยกันนานถ้านั่งคุยกันตัวต่อตัวก็ใช้เวลาคุยกันค่อนข้างนานนะเราก็ใช้เป็นคุยผ่านเรื่องของโปรแกรมแทนเราใช้ของที่เราใช้เราก็แพร์เอาซูมมาใช้นะฮะก็ใช้ผ่านซูมมาคุยกันเปิดตลอดนะฮะมานั่งแล้วก็คนก็ซักประวัติจากข้างในนะครับในห้องนะฮะคุณหมอก็ในห้องก็ซักประวัติไปนะครับดูหน้าคนไข้ไปเห็นหน้ากันนะครับข้างนอกก็ดูคุณหมอนะฮะก็ดูจากในจอนี่แหละนะครับคุยกันตอนจะตรวจร่างกายก็ค่อยออกมาตรวจข้างนอกนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการแอพพลายก็หลายๆที่คิดว่าน่าจะมีเรื่องของการแอพพลายอะไรเงี้ยลักษณะคล้ายๆกันหรือบางที่อาจจะเป็นใช้เป็นชิลนะครับเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะฮะเราก็ลองไปแอพพลายใช้นะครับก็อาจจะทำให้ลดเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะแพร่กระจายได้ส่วนนึงนะครับสถานที่ต้องสวอปก็ต้องชัดเจนนะครับสถานที่ต้องสวอปก็ต้องชัดเจนนะครับอันนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากสภากาชาดไทยนะครับก็บริจาคตู้ negative pressure นะครับมาสำหรับในการทำสวอปนะครับก็ต้องขอบคุณทางสภากาชาดไทยที่ให้ความเอื้อเฟื้อนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีตู้นี้เนี่ยเราก็ต้องหาแอเรียนะครับที่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับก็คือมีอากาศถ่ายเทนะฮะแล้วก็ทิศทางลมก็ต้องดูด้วยนะครับในการที่จะสวอปนะครับเราก็ต้องไม่อยู่ใต้ลมใช่ไหมครับแล้วก็มีการพดตั้งใส่ชุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เข้าไปหาถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการแอพพลายหาตัวช่วยมาเยอะมีฉากกั้นมีอะไรหลายอย่างที่จะทำนั้นโรงพยาบาลก็พยายามมองหานะครับแล้วก็ต้องพยายามมองหาว่ามีอะไรมาช่วยเรานะครับต่อไปเนี่ยคำถามอาจารย์ก็คือถามว่าควรจะตรวจทุกเคสที่มีอาการ ARI หรือไม่นะครับทุกเคสต้องตรวจไหมนะครับจากข้อมูลที่เราดูเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไวรัลโคอินเฟคชันเจอได้นะครับเจอได้แต่นะครับโคอินเฟคชันก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้จะเนกาทีฟโควิดนะคือถ้าตรวจเจอสมมติคนไข้ไปตรวจเจอเป็น RSV แล้วแปลว่าเขาไม่เป็นโควิดไหมไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นเจอได้เจอคู่กันได้นะครับนะเพราะงั้นเนี่ยคือการตรวจนะครับก็โอเคหลายที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจนะทั้งไวรัสที่เป็นโคอินเฟคชันแล้วก็ตรวจทั้งโควิดนะครับก็ขึ้นกับpolicy ของ infectious disease recommend ในแต่ละสถาบันแต่ละเซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าคำแนะนำของที่เขาให้ไว้ก็คือว่าถ้าต้องสวอปเนี่ยให้ทำครั้งเดียวนะและไม่ควรจะสวอปไปแบบหลายทีนะครับก็คือลดเรื่องของ expose ต่อคนไข้นะครับแล้วก็เพื่อเรื่องของคนไข้จะได้ไม่ต้องทรมานว่าโดนสวอปนี่เจ็บนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยคราวนี้เราจะต้องทำหรือเปล่านะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นเมตาอะไรเป็น systematic review ฮะที่รวบรวมข้อมูล population ของเด็กไว้เยอะมากเลยนะครับตั้ง 7,780 คนนะฮะรวบรวมออกมาปุ๊บนะครับจะเห็นว่าใน study นี้เนี่ยซิมตอมเองก็ไม่ได้ดูรุนแรงนะครับจะเห็นว่าตัวซิมตอมของ study นี้เนี่ยนะครับคนไข้ก็จะอาการส่วนใหญ่จะมีไข้นะฮะมีไข้มีไอนะครับมีน้ำมูกนะฮะประมาณนิดเดียวเองนะครับคือไข้กับไอก็ประมาณ 50% เหมือนกันกับ paper ก่อนหน้านี้น้ำมูกคืออาการของ nasal symptom ก็แค่ประมาณ 20% คือไม่ได้ดูเยอะนะครับนะแล้วก็จะเห็นว่า co-infection นะครับมาดู co-infection บ้างนะครับ co-infection เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะจากนะมีการทำเก็บข้อมูลโคอินเฟคชันทั้งหมดนะครับ 1,183 คนนะครับมีโคอินเฟคชันอยู่73คนนะเยอะไหมฮะดูไม่ได้เยอะแต่ที่น่าตกใจเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะคือตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นไวรัลตัวอื่นเป็นโคอินเฟคชันเสด็จแต่ไม่ใช่นะกลายเป็นไมโครพลาสมานะครับที่เจอบ่อยที่สุดเป็นไมโครพลาสมานิโมเนียนะครับที่นิโมเนียนะครับที่เป็นโคอินเฟคชันถึง 58% นะฮะแต่ตัวอื่นนี่คือหลอมแหลมนะปะปลายนะ RSV เจอบ้างอินฟลูเอนซ่าเจอบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คราวนี้ถ้าดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยบวกกับ severity แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็น OPD case นะครับจะต้องทำเทสทุกรายไหมถ้าจาก
ที่ย่อยดู evidence ทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนตัวตัวเองคิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับในการที่จะต้องส่งตรวจในทุกรายของ OPD case นะครับน่าจะสิ้นเปลืองมากกว่าแล้วก็สามารถเราจะให้การรักษาเป็น OPD case ได้มากกว่านะครับถ้าคนไข้มาด้วย respiratory symptom เด่นเนี่ยโอกาสจะเป็นโควิดน้อยด้วยซ้ำนะครับให้คิดถึงโรคอื่นก่อนนะครับครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์รัตพลมากเลยนะคะจริงๆเปเปอร์เนี่ยน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันออกมาพอดีในช่วงที่เรามาพูดตอนนี้นะคะคือเพิ่งจะร้อนเมื่อ23มิถุนายนี่เองนะคะเราก็โชคดีมากที่เราได้เปเปอร์นี้ซึ่งมีจำนวน N ที่น่าจะเยอะที่สุดในโลกแล้วมั้งนะคะเพราะว่าบ้านเราเองก็เคสน้อยนะคะเขาได้เคสมาตั้ง 7,000 กว่ามาคอนเฟิร์มให้เราว่าโคอินเฟคชั่นพบไม่มากนะคะพบไม่เยอะถ้าเด็กมาหาเราด้วยเรื่องอาการของโรคติดเชื้อระบบหายใจที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยเราต้องตรวจโควิด-19 ไหมหากมันมีการระบาดเกิดขึ้นนะคะถ้าเข้ามาด้วยอาการของไข้หวัดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น upper sinus infection จะเห็นว่าอาการ nasal อันนี้เป็น paper แรกที่ตีพิมพ์ใน pediatric pulmonology อันนั้น 1,000 กว่าคนนะคะเจอ 11% ที่มาด้วยไข้หวัดนะคะในขณะที่เปเปอร์นี้ 7,000 กว่าคนเนี่ยมีไข้หวัด 20% ก็คอนเฟิร์มเราว่าหากเด็กมาด้วยหวัดธรรมดานะคะมีไข้หวัดอาการไม่เยอะนะคะอาการไม่เยอะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาหาโควิด-19แม้ว่าจะมีการระบาดอันนี้ถ้าไม่มีการระบาดตอนนี้ยิ่งไม่จำเป็นเลยนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะทำนะคะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือควรจะต้องทำให้เป็น new normal นะเมื่อไหร่ที่เด็กเป็นหวัดเข้ามาหาเรานะคะเมื่อไหร่ที่เด็กมีน้ำมูกเข้ามาหาเรามีไข้หวัดอาการไม่เยอะ mild symptom ยังไม่หอบนะคะก็แยกที่ตรวจซะนะคะแยกที่ตรวจเพราะอย่างน้อยก็ไม่ไปเอาเชื้อของเขาเองแม้ว่าจะเป็นไรโนไวรัสเป็น RSV หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปติดคนอื่นนะคะไปติดคนอื่นเดี๋ยวเขาจะมาโทษว่าโรคอื่นมาติดโรคจากโรคระบบหายใจนะคะเพราะมีหลายครั้งที่พ่อแม่บอกว่าพอพาลูกอย่างแค่แอสมาคอนโทรลได้ดีๆพอมาตรวจที่ OPD มาฟอลอัพกลับไปหอบเนื่องจากว่ามาติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราคอนเฟิร์มกันแล้วใช่ไหมคะว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อแล้วก็แยกนะคะซึ่งมีเปเปอร์คอนเฟิร์มแล้วก็อย่างที่หมอเด็กทราบกันนะคะเมื่อเด็กปิดเทอมเราแทบจะตกงานกันใช่ครับนะคะเราไม่มีเคสเลยนะคะเราก็อยากเห็นอย่างนั้นนะคะอยากเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เพื่อเรานะคะเพื่อลูกหลานของเราว่าเด็กที่เป็นหวัดสิ่งที่เราอยากจะแนะนำนอกจากเวลามาตรวจกับเราแล้วแยกนะคะสิ่งที่เมื่อเรารักษาเขาแล้วคือเราไม่ได้พูดถึงการรักษาโรคหวัดนะคะเนื่องจากว่ามีไกด์ไลน์อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องแนะนำเขาก็คือเมื่อไหร่ที่ลูกเป็นหวัดนะคะกลับไปบ้านก็อยู่บ้านนะคะอย่าส่งไปโรงเรียนนะคะอย่าเอาไปแจกเพื่อนๆนะคะให้อยู่บ้านเพื่อพิสูจน์แล้วว่าการอยู่บ้านป้องกันทั้งตัวเขาติดไม่ไปติดคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่แพร่กระจายของโรคนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีของ OPD นะคะที่เราอยากจะเรียนให้ทราบนะคะคราวนี้อยากจะถามอาจารย์รัฐพลเพิ่มนะคะว่าแล้วหากคนไข้อาการเยอะนะคะเพราะหวัดธรรมดาเรารักษากันได้อยู่แล้วครับอันนี้ถ้าหอบมาล่ะนะคะซึ่งหากหอบเนี่ยก็จะมาที่ER หรือไม่ก็อาจจะเป็น OPD ในบางที่โดยเฉพาะหอบที่เราพบบ่อยๆก็คือครุปนะคะครุปบองเคียวไรติสนิวโมเนียนะคะกลุ่มพวกเนี้ยเราจะให้การดูแลยังไงนะคะถ้าเด็กหอบมาโดยทั่วไปหากเป็นครุปเรามีไกด์ไลน์ในการรักษาอยู่แล้วนะคะครุปก็คือโรคติดเชื้อซึ่งหมอเด็กคงทราบดีนะคะจะผ่านไปเร็วนิดนึงว่าครุปก็เป็นอย่างที่เราว่ากันก็คือเด็กก็จะมาหาเราด้วยอาการของไข้หวัดนำมากรต่อมาก็จะมีเสียงแหบไอเสียงก้องนะคะหอบแล้วก็มีไสดอนะคะเพราะหมอเด็กทุกคนน่าจะวินิจฉัยได้ว่าครุปคืออะไรนะคะเพราะว่าเวลาเด็กไอขึ้นมาเนี่ยบาร์กิ้งคัฟปุ๊บบางทีเราไม่เห็นเด็กเลยเราบอกได้แล้วว่าต้องมีคนไข้ครุปอยู่นะคะซึ่งเชื้อที่เป็นสาเหตุก็อย่างที่เราทราบกันก็คือพาราฟลูนะคะเดิมในไกด์ไลน์ครุปเนี่ยก็บอกว่า
ในการรักษาครุการวินิจฉัยเราคงไม่มีปัญหานะคะในไกด์ไลน์ก็บอกว่าเราต้อง assess severity นะคะว่าเด็กที่เป็นครุเป็น mild เป็น moderate หรือเป็น severe นะคะเราก็แยกโดยการให้ scoring นะคะอันนี้หมอเด็กทราบดีคราวนี้ในไกด์ไลน์เขียนไว้เลยนะว่าหากหอบเข้ามานะคะยาที่จำเป็นที่ให้การรักษานะคะก็คือเด็กซ่าเมทาโซนนะคะคือสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไมล์โมเดเรตและซีเวียนะคะแต่ในคนไข้ที่อาการรุนแรงมากขึ้นเป็นโมเดเรตมีไกด์ไลน์ในไกด์ไลน์ที่เขียนเอาไว้คือมีการเนบูไลซ์สิทธิเนฟรินนะคะเพื่อช่วยลดอาการหอบแล้วยังมีออปชันเนบูไลซ์บูดิโซไนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนถามอาจารย์รัฐพลว่าหากคนไข้อาการที่เป็นมากขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะพ่นยาได้เพราะว่าอาจารย์บอกไปกี้ว่า environment เราควรต้องป้องกันไม่ให้เชื้อเหมือนสเปรดถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โควิด-19ก็ตามเราก็ป้องกันการเชื้อหรือหากในช่วงนั้นเราไม่แน่ใจว่าจะมีไหมเนี่ยการพ่นยายังทำได้ไหมนะคะแล้วถ้าทำไม่ได้อาจารย์จะมีแนวทางยังไงที่จะช่วยพวกเราบ้างว่าถ้าเราพ่นยาไม่ได้แล้วคนไข้อาการแรงเราจะทำยังไงดีค่ะครับเชิญอาจารย์ช่วยแนะนำนะคะก็อาจารย์เสริมด้วยแล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยคือคำถามที่อาจารย์จมรีถามมานะครับว่าพอเจอคนไข้มาเนี่ยคือครูปเนี่ยคงต้องมาแน่ๆครับหลังฝนตกเนี่ยนะครับอันนี้เราจะรักษาครูปยังไงนะแล้วก็อิงตามไกด์ไลน์ของประเทศไทยก่อนกันนะครับคราวนี้เราจะทรีทครูปเนี่ยนะครับตามไกด์ไลน์ของไทยเนี่ยก็เห็นว่าอาจารย์ชี้ให้เราดูแล้วนะครับว่าตัวครูปเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการให้เด็กซ่าใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะพ่นยาแนะนำแล้วเป็นคำแนะนำทั่วโลกแล้วนะครับว่าการอะไรก็ตามที่เจเนเรตแอโรโซลเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ใช่ไหมครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะครับแต่ของประเทศไทยตอนนี้มันก็ดูซาลงนะนะฮะดูเหมือนกับไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแต่เราก็ขึ้นกับก็เป็นโอปิเนียนแต่ละคนนะครับ WHO ยังไม่เปลี่ยนไกด์ไลน์นะเขาก็ยังให้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันเป็น global concern นะครับมันไม่ได้เป็นแค่ประเทศเราประเทศเดียวฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราแนะนำคือก็คงพยายามก็คงพึงระวังนะครับก็ยังคงต้องพยายามหลีกเลี่ยงแต่นะก็ขึ้นกับบริบทของแต่ละที่ถ้าเกิดจะต้องพ่นจริงๆเราจะทำยังไงนะครับท่านเนบูไลซ์เดี๋ยวลองดูคำแนะนำก่อนนะครับว่าเป็นคำแนะนำที่พอจะหาได้นะคือพยายามหาเปเปอร์แล้วนะครับพยายามหาเปเปอร์ที่เป็นคำแนะนำที่ออกมาเป็น recommendation ในเปเปอร์เนี่ยไม่เห็นนะพยายาม search literature จะเจอว่าแต่โชคดีไปเจอตัวในส่วนของไกด์ไลน์ของแคนาดานะครับก็คือเป็น Canadian Pediatric Society นะครับเขาออกคำแนะนำเอาไว้นะครับว่าในการรักษาคนไข้ครูปนะ setting ที่มีโควิด-19 ระบาดเนี่ยนะครับเขาทำยังไงนะครับทีนี้ในสำหรับการรักษาครูปนะครับในช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยนะครับถ้าเป็นของ Canadian Guideline เนี่ย My Group นะครับเดี๋ยวลองดูกัน My Group เนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่ถ้าไม่ distress นะเป็นเด็กโตนะครับเขาพยายามไม่ให้อะไรเลยนะครับก็คือ avoid นะคือไม่ให้ corticosteroid เขาไม่ให้นะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็น moderate to severe เนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ systemic corticosteroid นะครับแต่เขา prefer เป็น oral นะครับแต่ทีนี้ถ้า severe croup นะครับ severe croup เลยเนี่ย nebulized epinephrine เขาบอกว่าให้ได้นะครับนะแต่ว่าก็ต้อง full PPE นะต้อง full PPE นะครับนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะไอ้ที่น่าสนใจคือตรงนี้คือ alternative choice นะครับของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะให้พิจารณาใช้ consider ใช้เป็นepinephrine MDI นะครับเขาก็รีมาร์คเอาว่าเขาก็ทำเรื่องเอายาเข้าอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นโปรเซสพิเศษที่เอายา MDI epinephrine เข้านะครับนะแต่บ้านเราคงไม่มีแหละคงใช้ไม่ได้นะคง follow ตามเขายากแต่ตรงเนี้ยนะฮะที่น่าสนใจก็คือตรงนี้คือ subcutaneous หรือว่าการให้ intramuscular epinephrine นะครับคือใน setting ไหนก็ตามนะฮะที่มีแอร์ต้องเรา airborne precaution เราทำไม่ได้ไม่ได้ทันทีนะครับคือไม่สามารถจะทำได้แล้วก็ high risk จากโควิดมากนะครับนะหรือเป็นโควิดแต่ว่าหรือ high risk มี contact นะคือสิ่งที่แนะนำในไกด์ไลน์ของ Canadian Guideline ก็คือการให้ epinephrine นะครับ sub Q หรือ IM นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจนะฮะเพิ่งเจอในไกด์ไลน์ของแคนาดานี่แหละที่ recommend อันนี้ไว้นะครับก็โดสก็คือใ
ถ้าเกิด 7.5 ถึง 15 กิโลก็ 0.1 มิลลิกรัม IM หรือสับคิวนะครับ 15 ถึง 30 กิโลก็ 0.15 นะครับหรือว่ามากกว่า 30 กิโลคือ 0.3 นะครับคุ้นไหมครับโดสนี้เนี่ยมันเหมือนกับทริปอนาฟิลาคซิสเลยนะครับเราไปดูโคดดิ้งเปเปอร์ของเขาที่ reference มาเขาก็โคดจากเปเปอร์ที่เป็นการให้ในส่วนของอีพินอฟินในอนาฟิลาคซิสนะฮะแล้วก็เรื่องของ less toxicity นะครับก็คือเขาก็เลยในexpert consensus ของเขาก็เลยแนะนำให้ตรงนี้เอามาใช้ในไกด์ไลน์ในการ treat proof นะครับก็เป็นอันที่น่าสนใจคราวนี้มาดูไกด์ไลน์ของที่อื่นบ้างนะเราจะเห็นว่าจะมีไกด์ไลน์อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือของที่ออสเตรเลียนะครับของควีนส์แลนด์นะครับนะเขาออกเป็น pediatric consensus statement นะครับในการรักษาครูก็เหมือนกันนะไม่ควรใช้ nebulizerนะก็ขึ้นต้นอันดับที่หนึ่งก็คือไม่ควรใช้ nebulizerนะทุกอันนั้นเห็นตรงกันทั่วโลกไม่ควรใช้เนบูไลเซอร์นะครับถ้าไมโครฟหลังที่ออสเตรเลียนไกด์ไลน์เนี่ยให้เป็นเด็กซ่านะครับคือให้เด็กซ่าเป็น first priority นะครับนะถ้า severe ก็จัดเต็มนะฮะแต่ให้ในที่นี้ก็คือต้อง under PPE หรือใน negative room นะครับอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์ของทางออสเตรเลียคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยล่ะถ้าเราเอามาแอพพลายใช้เราจะใช้ตรงไหนนะครับในของไกด์ไลน์บ้านเรานะเราก็ดันตามไกด์ไลน์บ้านเรานะฮะมายเรายังแนะนำให้ใช้เด็กซ่าเมทาโซนอยู่นะฮะทั้งมายทั้งโมเดลเลตนะของตัวมายครุปเนี่ยเราแนะนำให้ใช้เด็กซ่าเมทาโซนนะฮะซิงเกิลโดสนะครับจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลเลตนะครับโมเดลเลตเราก็แนะนำให้ใช้เป็นเด็กซ่าเมทาโซนเหมือนกันนะครับนะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะพ่นอีพิเนฟรินเราไม่ได้แล้วเราคิดว่าก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเราจะใช้จริงๆเราก็คงจะต้องหาห้องแยกใช่ไหมครับในการพ่นนะส่วนตัวก็คิดว่าหาห้องแยกพ่นได้นะครับคือเราคงไม่มีเนกาทีฟเพชเชอร์ให้ไปพ่นแต่ว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องพ่นก็ไปหาห้องแยกที่ประตูต้องปิดต้อง close door นะครับและให้พ่นนะแต่ว่ามีออปชันอื่นไหมนะครับถ้าไฮได้จริงๆนะครับถ้าสถานการณ์อย่างช่วงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีเคสเนี่ยเราจะพ่นเราคิดว่าก็ reasonable ในการใช้พ่นแต่ถ้าเกิดมันมี second wave กลับมานะครับจะพ่นเราก็ต้องพ่นด้วยความพึงระวังแล้วเราไม่กล้าละเราจะหาอะไรออปชันอื่นในการทรีตแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็แนะนำว่าคือตรงไกด์ไลน์ของแคนาดาก็ดูน่าสนใจนะครับในการที่จะใช้นะครับก็ดูแล้วก็เป็น alternative choice อันนี้ขึ้นอยู่กับ consideration ของแต่ละที่ละก็ขึ้นกับความรุนแรงด้วยถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเป็นรุนแรงเนี่ยนะครับเราคงจะ save life คนไข้ก่อนก็พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าจำเป็นต้องพ่นถ้าคนไข้แย่มากจริงๆนะฮะอาการหนักมากไม่ต้องรีรอนะครับคีย์เวิร์ดก็คือต้องเซฟไลฟ์คนไข้ก่อนนะครับก็คือเพราะนั้นก็ต้องทำทุกวิถีทางนะฮะคือถ้าจำเป็นต้องพ่นเนบูไลซ์ก็พ่นแต่ว่าพ่นในห้องที่ปลอดภัยกับเรานะครับเราก็ต้องใส่ชุดที่ปลอดภัยในการที่จะพ่นนะครับแต่ว่าอัลเทอร์เนทีฟชอยส์ก็คือถ้าเกิดว่ามีทางเลือกให้ใช้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาตามตรงนี้นะครับก็คือใช้เป็นอีพิเนฟรินฉีดนะครับค่ะคืออันนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจนะคะในกรณีที่หากมีความเสี่ยงจริงๆโควิดระบาดเวฟ2มาจริงๆแล้วเชื่อว่าโรงพยาบาลต่างๆหรือข้างนอกเนี่ยเราคงไม่กล้าที่จะพ่นยาแหละนะคะถ้าเกิดมันอันนี้ก็อาจจะเป็นออปชันนะคะเป็นออปชันแต่ไม่ใช่ไกด์ไลน์นะคะไม่ใช่ไกด์ไลน์แต่ว่าเราก็เรียนมาจากเขานะคะเนื่องจากเราไม่เจอเคสเพราะทางแคนาดาเขาก็แนะนำตรงนี้นั่นก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่เอามาสามารถที่เราจะเอามาแอพพลายได้ในช่วงที่มีการระบาดจริงๆหากจะมีการระบาดนะคะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะแล้วเราก็จะเจออีกนะคะอันนั้นคือครูที่เรามีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาว่าหากครูมาจริงนะคะแล้วซีเวียคือถ้าไม่มีการระบาดเราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหากมีการระบาดแล้วเราไม่แน่ใจนะคะอันที่จะช่วยในกรณีที่คนไข้อาการรุนแรงมากขึ้นก็คือซิสเมทอีพิเนฟรินนะคะเหมือนกับทริตอนาฟิลาคซิสก็คือลดบวมลดอีดีมาอย่างน้อยคนไข้ก็หายใจได้นะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะที่ ER เราก็จะเจอว่าเด็กจะมาหาเราด้วยacute wheezing ที่ ER นะคะหอบเข้ามาแล้วก็มีวีสอันนี้ไม่ใช่ครูปละนะคะในไกด์ไลน์ก็บอกว่าหากมีวิสเข้ามานะคะลองพ่นยาดูก่อนเพราะเราบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแอสมาหรือเปล่าหรือจะเป็นอินเฟคชันเป็นแอคิวบรองโคไรติสเป็นไวรัลอินดิวิสหรือแม้กระทั่งเป็นไวรัลนิวโมเนียนะคะลองทายบรองโคไดเลเตอร์ให้พ่นยาน
ะคะแล้วดูซีเรสปอนส์ไหมหากพ่นยาแล้วเรสปอนส์ก็อาจจะเป็นแอสมานะคะก็ให้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นนะคะก็ค่อยมาทายหาว่าเอ๊ะจะเป็นโรคอะไรคราวนี้เราพ่นไม่ได้แล้วสินะคะเราพ่นไม่ได้แล้วสิอาจารย์รัตนพลจะแนะนำยังไงดีคะว่าหากเราพ่นยาไม่ได้อาจารย์จะช่วยยังไงครับก็เราก็มาดูครับว่าถ้าเราพ่นยาไม่ได้ครับคือเพราะว่าจริงๆเราก็บอกเนบูไลเซอร์ที่ว่าพ่นยาไม่ได้เนี่ยต้องใช้คำว่าเนบูไลเซอร์มากกว่านะครับคือเราไม่แนะนำให้ใช้เนบูไลเซอร์ใช่ไหมครับเพราะมันเจเนเรตแอโรซอลคราวนี้เราจะทำยังไงเราไม่ได้จนแต้มนะครับมันก็มีวิธีไปนะครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายประเทศนะคือในไกด์ไลน์ออกมาก็พูดเป็นทางเดียวกันนะครับในกระทั่งของบ้านเราเองนะครับแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างของไกด์ไลน์ของออสเตรเลียมาใช้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซนซัสเรื่องของพีเดียทริกคอนเซนซัสนะครับสเตทเมนต์นะครับในการรักษาที่ ED นะ Emergency Department ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะครับถ้าจำเป็นจะต้องใช้ยาพ่นเนบูไลเซอร์นะครับเขาก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นชิปมาใช้อะไรแทนเป็น MDI แทนนะครับไม่ว่าจะพ่นซาบูทามอลหรือว่าไอพาโทเพียมก็ตามนะครับก็ให้เลิกใช้เป็น MDI นะครับแล้วก็วิสสเปเซอร์นะครับอันนี้ขอให้ใช้เป็นรูทีนนะ recommend นะครับนะรูทีน recommend นะครับนะอันนี้แนะนำให้ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับนะทีนี้ในส่วนของถ้าจำเป็นจะต้องพ่นเนบูไลเซอร์จริงๆล่ะนะจำเป็นมากนะสมมติบางคนแบบอยากพ่นจริงๆนะในไกด์ไลน์ของออสเตรเลียเขาเขียนว่าอย่างนี้ฮะว่าจริงๆเนี่ยก็คือถ้าจำเป็นนะฮะก็ควรจะต้องใส่สตาฟนะฮะก็ต้องใส่ PPE เนาะนะถ้ามันมีการระบาดในช่วง outbreak ช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ควรจะหา negative pressure room นะฮะหา negative pressure room แต่ว่าโอ้โหที่เขาคงมีปัญหาเหมือนบ้านเราอะครับ เขาถึงห้อยท้ายว่านะหรือนะครับหาห้องเดี่ยวนะฮะเป็น single occupant room นะครับที่ปิดประตูได้นะก็คือเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ดู practical นะคือถ้า negative pressure room แล้วเขียนว่า negative pressure room เนี่ยมันไอเดียลมากเลยนะถ้าบอกว่าให้พ่นยาหรือว่าให้ทำพัฒนาการใน negative pressure room นะครับก็นะคงจะมีโรงพยาบาลที่ทำได้อยู่ไม่กี่แห่งนะครับแล้วก็ถ้ามีการระบาดจริงๆเนี่ยนะครับคนไข้คงไม่ใช่คนไข้เด็กอยู่ในนั้นนะคนไข้ผู้ใหญ่คงล้น negative pressure ไปแล้วถ้ามีการระบาดจริงอะฮะคือเพราะว่ากว่าเด็กจะมีอาการกว่าเด็กจะเข้ามานะฮะก็ผู้ใหญ่ก็คงล้นไปแล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยจะหา negative pressure ได้ไหมณจุดนั้นนะฮะอย่างโรงพยาบาลตัวเองก็มีน้อยมากนะครับงั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะช่วงนั้นเราก็ไม่ได้หวังกับ negative pressure เลยนะครับแล้วก็หาห้องที่เป็นห้องเดี่ยวนะครับก็มีก็ขอบคุณทางออสเตรเลียนะคือเขาก็เขียนไกด์ไลน์ที่ดู practical ครับดูใช้ได้จริงก็คือเป็นห้องเดี่ยวนี่แหละครับใช้ได้ครับนะฮะคราวนี้เวลาใช้เนี่ยนะครับก็คือดูว่าคนไข้เรานะฮะถ้าเกิดว่าเป็นไมล์แล้วก็เลือกพ่น MDI ธรรมดาใช่มั้ยครับผ่านสเปเซอร์ใช่ไหมครับถ้าเกิดเมื่อไรเราอาจจะใช้บวกแอดออกซิเจนเข้าไปนะครับนะหรือถ้าเกิดว่าเราใส่เขาอาจจะใช้เป็นออกซิเจนโลโฟนะใส่ทางซับเนสเซลออกซิเจนนะฮะตอนพ่นยาหรือนะครับอาจจะใช้เป็นdevice หรือเป็นนวัตกรรมนะครับนะใช้นวัตกรรมของทางธรรมศาสตร์ก็ทำออกมาเป็นนวัตกรรมนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับมีการต่อออกซิเจนเข้าไปในสเปเซอร์ในแชมเบอร์นะครับซึ่งก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าในส่วนของการศึกษาว่าตรง MDI เนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการศึกษาของบ้านเราเองนะครับอาจารย์ชลีรัตน์นะครับอาจารย์ชมรีอาจารย์หลายที่ในทั่วประเทศนะครับเป็นธรรมันติเซ็นเตอร์ randomized trial นะครับก็คือทำการศึกษาเปรียบเทียบนะครับว่าตกลงการพ่น MDI นะครับนะการพ่นในส่วนของEasy Heller นะ Nebulizer นะครับมัน efficacy มันเป็นยังไงนะครับก็ผลออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะเป็นทางที่ดีเลยฮะคือจะเห็นว่าไอตัวสีดำเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือการใช้เนบูไลเซอร์แท่งนี้นะคะเนบูไลเซอร์นะครับแท่งของตัว MDI คือแท่งนี้นะครับใน first dose อันนี้คือกลุ่มที่คนไข้ที่ response นะการพ่น first dose เนี่ยก็ response ก็ดูใกล้เคียงกันนะครับแต่ first dose เนี่ยเนบูไลเซอร์ค่อนข้างเห็นผลเร็วนะแต่ก็ไม่แปลว่าอื่นไม่ได้ผลนะครับพอ second dose เนี่ยก็เริ่มไม่ต่างกันต่างก็กลุ่มก็ยังได้ผลนะครับก็ดูจำนวนตัวเลขนะครับนะคราวนี้พอมาดูกลุ่มที่เฟลเลียนะฮะก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เห็นว่าตัว efficacy ของการพ่น MDI นะครับกับ nebulizer เองเนี่ยนะครับ
ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับสามารถให้ได้เพราะนั้นไม่ต้องลุ้นนะครับมีการศึกษาที่บอกแล้วว่ามันได้ผลจริงนะฮะเอามาใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าโดสต้องให้ถึงนะครับนะในเปเปอร์นี้ใช้6พัฟนะครับ6พัฟต่อโดสนะครับ6พัฟนี่ก็คือต้องพ่นนะทีละ1คือทีละครั้งไม่ให้พ่นทีเดียว6กดพร้อมกันนะครับครับค่ะจริงๆเปเปอร์นี้นี่ยินดีนำเสนอนะคะก็เราทำกันด้วยมัลติเซ็นเตอร์นะคะอาจารย์จะเห็นว่าท่านผู้ฟังคงจะเห็นว่ามีชื่อเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอาร์จีของประเทศไทยเลยนะคะอาจารย์ชลีลักษณ์เป็นผู้นำทีมของเรานะคะอาจารย์จรุงจิตอาจารย์มุทิตาอาจารย์มุกดานะคะทางด้านแอสมาแล้วก็มีเชสอยู่3แห่งก็คือที่ขอนแก่นสงขลาแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจอันนี้เราได้ทำสตัดดี้เพื่อเปรียบเทียบนะคะซึ่งก็จะช่วยคอนเฟิร์มว่าการใช้ MDI แต่โดสต้องถึงนะคะก็คือซึ่งจริงๆในจีน่าเองก็แนะนำนะคะจีน่าเองใน Asthma Acute Asthma เนี่ยก็ให้MDI แทน Nebulization ได้นะคะจริงๆอาจจะสตาร์ทที่4พัฟแต่ถ้าอาการเยอะเนี่ยก็6ถึง10พัฟไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดสต้องถึงที่สำคัญต้องใช้สเปเซอร์นะคะอย่าพ่นเข้าปากนะคะการที่พ่น6พัฟ10พัฟเนี่ยไม่ใช่กดทีเดียวนะคะหมายถึงว่ากดทีละครั้งแล้วให้คนไข้สูดทีละครั้งนะคะต่อเนื่องกันไปนะเป็นเซตๆนะคะเซตหนึ่งก็6ถึง10พัฟนะคะแล้วก็พ่นซ้ำได้นะคะอย่างเช่น acute exacerbation ก็พ่นเหมือนกับ nebulization ไปเลยนะคะคือทุก15ถึง20นาทีนะคะก็จะช่วยพวกเราเบาใจว่าเรามีทางเลือกนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่กล้าใช้ใช่ครับคือจริงๆก็แนะนำมานานแล้วนะคะจีน่าก็แนะนำมาตลอดนะคะก็อย่างน้อยก็ช่วยคอนเฟิร์มว่าพอถึงตอนนี้หากมันการระบาดจริงๆเราก็จะได้กลับมาใช้แล้วก็จริงๆแล้วเด็กอาจจะร่วมมือมากกว่านะเพราะพ่นเนบูไลเซชันเราจะเห็นว่ามันสเปซเชื้อมากถ้าเกิดเป็นอินเฟคชันเนี่ยเด็กร้องมากนะคะเพราะอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มช่วยเรานะคะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะคราวนี้ถ้าเป็นอันนั้นคือกรณีที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วเราก็พ่นยาเพื่อดูว่าเป็นโรคอะไรอันนี้ถ้าเกิดเป็นโรคของเราจริงๆนะคะเป็น acute bronchitis ก็คือ infection จริงๆซึ่งเราเจอเยอะมากแล้วหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้เราคงจะต้องเจออย่างที่ระบาดวิทยาที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วว่าพอฝนมาเนี่ย RSV มานะคะ rhinovirus มาเป็นตัวต้นเหตุของ bronchitis นะคะอันนี้เป็นระบาดวิทยาของต่างประเทศซึ่งเขาทำดูว่าเด็กที่เรามาด้วยวีสแล้วเราส่งเมื่อไหร่เราจะสงสัยว่าเป็นบองคิวไรติสเพราะถ้าเป็นบองคิวไรติสน่ะเชื้อหลักเลยก็คือ RSV นะคะก็จะเจอว่าในเด็กเล็กนะคะในเด็กเล็กอายุน้อยๆคือต่ำกว่า1ปีเนี่ยนำเลยคือ RSV นะคะแล้วก็มาด้วยหอบนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยนะคะโตขึ้นมาหน่อยไรโนไวรัสเริ่มมาแล้วนะคะเพิ่มมากขึ้น RSV น้อยลงจะเห็นว่าเนี่ยค่ะ3ปีพอ3ปีนี่ RSV แทบจะน้อยมากนะคะแทบจะน้อยมากเพราะฉะนั้นจริงๆ acute bronchitis นะแต่โดย definition ก็คือเด็กต่ำกว่า2ปีอยู่แล้วที่มาด้วย first wheeze นะคะหรือเป็น infection เป็นตัวกระตุ้นทำให้หอบนะคะซึ่ง infection ที่พบบ่อยก็เป็น RSV หรือ rhino นะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่า bronchitis ก็เด็กเล็กนะคะฉะนั้นถ้าเข้ามาหาเราหากเป็นเด็กโตแล้วมี wheeze เข้ามานะคะโอกาสที่เป็นRSV ก็จะน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่ว่าเอ๊ะเราจะต้องตรวจเชื้อไหมนะคะในกรณีที่ในบางแห่งซึ่งมีลิมิตของรีซอร์สในเทสต่างๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะตรวจกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในกรณีที่ว่าเอ๊ะถ้าเป็น acute bronchitis เข้ามาหรือ acute wheezing เข้ามาในเด็กเล็กเนี่ยเราจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไหมนะคะโควิด-19 เราพูดไปแล้วนะคะว่าโอกาสทำให้เกิดวีสเนี่ยน้อยมากอยู่แล้วก็จะเป็นเชื้อเดิมของเราเนี่ยแหละนะคะมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยานะคะที่จะช่วยเราว่าเอ๊ะเราจะจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไหมนะคะทีนี้ในเรื่องการรักษานะคะสำหรับการรักษาในไกด์ไลน์ก็จะบอกว่าจริงๆการรักษา acute bronchitis เท่าที่เราทราบกันคือตอนนี้ยัง controversy หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น bronchodilator ไม่ว่าจะเป็น
ไฮเปอร์โทนิกไซไลด์ไม่ว่าจะเป็นอีพิเนฟรินคือมีการทดลองในสตดี้เยอะแยะรวมทั้งซิสเตมิกสเตียรอยด์นะคะแต่ในไกด์ไลน์ของเราเนื่องจากว่าทุกอย่างยังเป็นคอนโทรเวอร์ซีในไกด์ไลน์ก็ยังแนะนำอยู่ว่าอาจจะลองทรายบองโคเดเลเตอร์ดูนะคะคราวนี้การทรายบองโคเดเลเตอร์ก็คงอย่างที่เราพูดกันไปแล้วว่าเราคงไม่เนบูไลซ์อาจจะให้เป็น MDI นะคะแล้วตัวอื่นล่ะคะตัวอื่นอาจารย์รัตพลมีคำแนะนำไหมว่าถ้าเป็น acute bronchitis เข้ามาเนี่ยแล้วเกิด severe แล้วเราจะมองหายาตัวอื่นมาช่วยมันจะมีพอมี evidence อะไรบ้างไหมในการที่จะช่วยดูแลคนไข้นะคะเพราะไม่งั้นพ่อแม่ก็จะบอกว่าเข้ามาแล้วมานอนเฉยๆนะคะก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าอาหารยาตัวอื่นเป็นยังไงมีหลักฐานไหมนะคะสเตียรอยเป็นยังไงไฮเปอร์โทสิกสเตียรอยเป็นยังไงนะคะรวมทั้ง supportive care ต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลต่อมาด้วยนะคะครับค่ะขอบคุณครับอาจารย์อันนี้ในส่วนของ acute bronchiolitis นะครับก็การรักษานะครับหลักๆนะจริงๆในmetanalysis ของ bronchiolitis เนี่ยจริงพอออกมาปุ๊บเนี่ยการรักษาที่ในอดีตนะฮะการรักษาที่ได้ผลจริงที่ recommendation จริงๆก็จะมีแค่ฟูอิดใช่ไหมฮะจานออกซิเจนเทอราปีใช่นะฮะรีวิวมาทีไรก็จะเป็นฟูอิดนะกับออกซิเจนเทอราปีมีแค่นั้นแต่ว่ามันก็มีการรักษาอื่นๆที่เป็นadjunctive นะครับก็คือเอามาสามารถเป็นเอามาทรีตเพิ่มเติมถ้ากรณีคนไข้ที่ดูแย่หรือว่าเราจะลด severity score หรือว่าทำให้คนไข้อาการดีขึ้นเร็วมันก็มีการพูดถึงยาหลายตัวนะครับนะตัวที่อาจารย์ลิสต์มานะก็หลักๆเลยมีพูดถึงเรื่องของสเตียรอยมีเรื่องของบองโคเดเลเตอร์ใช่ไหมฮะนะไฮเปอร์โทนิกเซรีนนะฮะมีการเรื่องของออกซิเจนเทอราปีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคราวนี้มาพูดถึงอันแรกก่อนเรื่องของสเตียรอยนะครับสเตียรอยเองก็พยายามหาเอวิเดนซ์ว่าจะใช้ข้อมูลอะไรที่มาสนับสนุนในการใช้นะครับคือปัจจุบันเนื่องจากเนบูไลซ์ก็ไม่ได้นะครับงั้นคงต้องมองหาอย่างอื่นแล้วล่ะที่มันจะสามารถช่วยคนไข้เราเนี่ยอาการดีขึ้นได้หรือว่าคลินิคอลสกอร์ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็มาดูก็คงขอใช้ยกตัวอย่างเปเปอร์อาจารย์จมรีนะครับว่าพอดีอาจารย์ทำสตัดดี้อันนี้ไปเลยนะครับก็คือทำที่ขอนแก่นนี่แหละนะครับเรื่องของ efficacy ของการให้สเตียรอยด์ injection ใน acute bronchitis นะครับในคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลนะเป็น RCP double blind นะครับนะฮะแล้วก็เราก็มาดูว่าอาจารย์ใช้โดสยังไงนะฮะก็โดสที่อาจารย์ใช้ก็เป็นเรื่องของsingle doseเด็กซ่าเมทาโซนนะฮะ 0.6 มิลลิกรัมต่อกิโล IM นะครับซิงเกิลโดสนะครับคราวนี้จันให้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะจันก็ดูเอาข่าวมาค่อนข้างดูน่าสนใจนะฮะก็คือสามารถที่จะลดเรื่องของ respiratory distress นะครับนะคนไข้อาการ respiratory distress ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ลดเรื่องของmean duration ของซิมตอมลดซิมตอมสกอร์ได้นะครับแล้วก็ลดเรื่องของการใช้ออกซิเจนนะรวมทั้งระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลก็ดีขึ้นนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยคือเปเปอร์ที่จันออกทำออกมาตั้งแต่ปี2007นะครับที่ทำออกมาแต่ว่ามีเปเปอร์หลังๆที่ออกมาเพิ่มขึ้นนะครับพอเอ็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยออกมาข้อมูลก็ไม่ได้ซิกนิฟิแคนซ์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีการทำเมตาอนาลิซิสนะหลังๆออกมานะฮะก็อันนี้เป็นอันล่าสุดที่ทำไว้นะฮะก็จะเป็นคอมไบน์นะฮะอีพีเนฟรินกับคอร์ติโคสเตียรอยด์นะครับใน acute bronchitis นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ hospital admission นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ adverse event นะครับอันนี้ดูแล้วไม่เฉยๆครับไม่ได้ต่างกันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในส่วนของ oxygen sat นะครับในส่วนของ clinical นะครับคือดูแล้ว favor มาทางที่ดู response นะดูได้ผลดูเป็น benefit นะครับคราวนี้พอมาชั่งน้ำหนักนะครับดูทั้งในเรื่องของpractical point นะครับในเรื่องของadverse effect จากการให้ยา single dose เนี่ยที่น้อยมากนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนไข้ที่อาจจะได้ประโยชน์จาก clinical score ที่ดีขึ้นนะครับนะจากการให้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในข้อมูลของอาจารย์จำรีทำไว้เนี่ยใน group analysis ในกลุ่มคนไข้ที่มี atopic นะฮะใน family history ของ atopic เนี่ยคนไข้ response ดีจากการให้นะฮะให้สเตียรอยด์นะฮะคือหายเร็วกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วโดยส่วนตัวคง follow ตามคือถ้าเกิดให้พ่นยาไม่ได้เนี่ยตัวการให้เด็กซ่าเมทาโซนซิงเกิลโดสเนี่ยตัวเองก็คิดว่าน่าจะเอามาใช้เป็นทางเลือกในการที่จะใช้นะฮะก็สำหรับเด็กซ่าเมทาโซนนี่ก็เนื่องจากเราทำกันเองนะคะเราทำกับมือแล้วเราก็มั่นใจในresearch methodology ที่เราทำแล้วเราทำเป็นปลายแล้วเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมี significant improvement นะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ทั่วไปแต่ว่า
เราก็ได้ตามคนไข้เพื่อจะดูว่าเอ๊ะแล้วดีผลดีกับrisk กับ benefit เนี่ยเป็นยังไงมีโทษมี side effect หรือมีอะไรไหมเราตามเด็กเราไม่ได้ตามแค่ช่วงที่ discharge แล้วมา follow up เท่านั้นเองเราตามต่อเนื่องระยะยาวนะคะใน paper จริงๆเราตามเด็กจนถึง5ปีด้วยซ้ำไปนะคะตั้งแต่เข้ามา admit ที่ใน 1-2 ปีแรกแล้วก็ตามต่อเนื่องเพราะว่าอันนี้เป็น study ที่เราทำต่อเนื่องยาวนานนะคะเราก็พบว่า toxicity หรือ side effect จากdexamethasone เนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยในเด็กที่เข้ามานะคะนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกนะคะเนื่องจากยังไม่ได้เป็นไกด์ไลน์นะคะยังไม่ได้เป็นไกด์ไลน์ทั่วโลกก็ยังไม่ได้ approve เพราะนั้นก็เป็นแค่นำเสนอเพื่อให้ลองพิจารณาดูว่าในกรณีที่เข้ามาด้วย acute bronchitis แล้วเราหรือ severe เพื่อป้องกันที่ไม่ให้คนไข้ที่มีปัญหามากขึ้นdeteriorate จนกระทั่งจะต้อง intubation นะคะการให้ systemic steroid จะเป็นทางเลือกไหมนะคะเพราะอันนี้ก็จะเหมือนที่เรา treat group นะคะก็คือเด็กโดสเดียวกันกับที่ treat group ไปเลยนะคะค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์คราวนี้มาดูส่วนอื่นนะครับคราวนี้ถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นนะครับทำยังไงดีนะครับนั้นมันก็มีในไกด์ไลน์ของบ้านเรานะก็มีเขียนไว้นะครับถ้าการไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของการให้เปอร์โทนิกสเตอรีนนะครับโซลูชันนะฮะพ่นนะครับส่วนของก่อนที่จะไปใช้นะก็อาจจะมีการพ่นอินเฮลนะฮะก็คืออาจจะให้เป็นเนบูไลซ์นะบอนโคเดเลเตอร์นะครับที่อยู่ในไกด์ไลน์ทรีทีได้นะก็คือ 1-2 โดสตัวเรสปอนส์หรือไม่เรสปอนส์นะครับแล้วก็มาใช้อันนี้ในแง่ของการให้เนบูไลซ์เราก็คงต้องระวังแต่ว่าให้ได้ไหมก็คิดว่าส่วนตัวก็คงจะให้ได้นะครับก็คือ management ของคนไข้ที่มาได้ respiratory symptom นะมีเรื่องของหอบมานะฮะจะลองทายบงคอเลเตอร์นะครับจะพ่น nebulize มั้ยเราคงไม่แล้วก็ไปพ่น MBI ซะนะครับก็รันตามถ้าของออสเตรเลียแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลือกใช้พ่นผ่านสเปเซอร์เอาทีนี้การใช้ยานะครับถ้าเกิดว่าพ่นแล้วไม่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมองหาตัวอื่นละในส่วนของ hypertonic saline solution เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน Cochrane Review ออกมาแล้วนะครับว่าได้ประโยชน์นะฮะมีเรื่องของ effective แล้วก็ safe นะครับในการที่เอามา treat acute bronchitis นะครับนะวันนี้มัน effective มากน้อยแค่ไหนจริงๆมันก็สามารถที่จะลดเรื่องของ hospital stay ได้นะครับลดได้โดย mean time ก็อยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะฮะเปรียบเทียบกับการให้ Normoxicillin ธรรมดานะก็ลดนิดหน่อยนะแต่นิดหน่อยก็เขาก็มองว่าโอเคมันก็ได้ผลแหละนะครับก็สามารถที่จะเอามาเลือกใช้แต่เนื่องจากมันต้องให้ทาง nebulizeนะครับเพราะงั้นก็ต้องให้ด้วยความระมัดระวังถ้าจำเป็นต้องให้จริงๆนะครับสถานการณ์โรงพยาบาล นั้นยังดีอยู่นะครับจำนวนคนไข้โควิดไม่มีจะให้ก็ให้ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็น close นะก็คืออยู่ในห้องแยกหรือเป็น negative room นะครับ negative pressure room หรือว่าเป็นห้องแยกนะครับห้องเดี่ยวนะครับแล้วปิดประตูนะครับในการให้นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นคนพ่นยา ก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับในส่วนของ oxygen therapy นะครับก็จริงๆแล้วใน bronchiolitis เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าออกซิเจนแซดนะเกิน92นะแซดดีนะแซดดีเกิน92นะดูเด็กไม่ได้หอบมากนะครับไม่ต้องจริงๆอาจจะไม่จำเป็นเนาะแมเนจเมนต์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องให้นะครับนะแล้วก็ว่าในกลุ่มที่ถ้าเกิดอาการไม่ดีและแซดน้อยกว่า92นะเราชิปแซดที่92เนาะถ้าเราจะกัดตัวข้อผลชี้ในการออกซิเจนก็คือที่92%นะครับถ้าเกิดว่าแซดน้อยกว่า92เนี่ยเราก็จะพิจารณานะครับเลือกใช้นะฮะจะใช้เป็นเนเซลนะแคนูล่านะฮะเป็นไฮโฟหรือว่าเป็นโลโฟนะฮะอันนี้คือขึ้นกับว่าเราคนไข้เราเนี่ยอาการมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ก็พิจารณาให้เลือกใช้เป็นโลโฟก่อนที่จะใช้ไฮโฟนะถ้าเกิดจะต้องใช้ไฮโฟก็ต้องไปใช้เหมือนกับซิทูเอชันของเนบูไลซ์นะครับก็คือต้องไปห้องเนกาทีฟหรือเป็นห้องแยกนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำนะครับคราวนี้ในส่วนของคำแนะนำของในประเทศไทยนะครับเราก็มีการรวบรวมนะครับก็ท่านอาจารย์อรุณวันนะครับอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการที่จะรวบรวมนะครับข้อมูลแล้วก็ออกมาเป็นคำแนะนำที่เราเอามาใช้นะครับเรื่องของการบำบัดทางระบบทางเดินหายใจในเด็กนะครับในเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเป็นแนวทางนะครับที่ออกโดยสมาคมอันนี้ไปดาวน์โหลดได้จากในเว็บไซต์ของสมาคมได้นะครับนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าในสมาคมเองแล้วก็แนะนำที่แซดที่ 92% นะครับถ้าแซดน้อยกว่า 92% เนี่ย recommend ให้ใช้เป็น low flow
นะครับต้องใช้ให้ใช้เป็นโลโฟลเนสโซแคนูล่านะครับ 0.5 ถึง6ลิตรเปอร์มิลนะครับถ้าไม่ดีขึ้นสามารถชิปไปให้เป็นออกซิเจนแมสวิดแบกได้6ถึง10ลิตรนะครับนะอันนี้คือเป็นคำแนะนำของทางสมาคมที่ให้พิจารณาใช้นะครับคราวนี้เรายังไม่แนะนำให้ใช้เป็นไฮโฟในตอนแรกนะครับถ้าจะใช้ไฮโฟจริงๆเนี่ยต้องหาห้องที่ปลอดภัยนะครับที่เซฟนะครับทีนี้ถ้าไม่ดีขึ้นคนไข้หอบนะครับเราก็ต้องเตรียมเซตติ้งสำหรับไถ่ทิ้วไว้ด้วยนะครับเซตติ้งสำหรับไถ่ทิ้วเนี่ยเราจะเตรียมส่วนใหญ่ก็เตรียมที่ ER ใช่ไหมครับ Emergency Room นะครับแล้วก็ต้องมีห้องที่ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของคนที่จะเข้ามาก็ต้องมีการจำกัดนะฮะมีเฉพาะเรื่องของหมอที่ดูเรื่องของ Airway นะครับที่สำคัญนะหมอที่ดู Airway หมอที่เป็นผู้ช่วยเรื่องของ Airway Assistant แล้วก็เรื่องของ Medical Team Lead นะครับคืออยู่ในนี้พยายามจำกัดคนนะโดยไอเดียก็คือไม่เกิน3คนที่อยู่ในห้องที่จะต้องใส่ทิวนะครับมีแค่นั้นส่วนที่เหลือก็คืออยู่ด้านนอกห้องอยู่นอก Chamber ซะนะครับไม่ควรจะอยู่ข้างในนะส่วนนี้ควรจะต้องมีการ Run Set ออกมาเป็น Policy เป็น Setting เป็น Guideline นะครับแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะของการต่อนะครับก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับนะในแต่ละเซ็นเตอร์แต่ละที่แต่ละโรงพยาบาล นะครับเราต้องมีการฝึกซ้อมต้องมีตัวต่อพวกนี้นะครับมีเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับก็ประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีว่าสิ่งที่เราจะต้องมีนะฮะก็คือตัวแมสใช่ไหมครับที่ต่อกับหน้าคนไข้ต้องซิลให้แน่นด้วยนะครับไวรัลฟิลเตอร์นะครับที่ว่าทุกที่คงมีแล้วนะครับเอ็นจะต้องมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็มาถึงตัวเรื่องของแบกนะครับเวลาเราถอดก็ถอดให้ปลอดภัยก็คือถอดตรงตำแหน่งของฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับของที่ศิลปินเองเราก็มีการฝึกซ้อมเนาะนะครับและเซเลนก็มีการฝึกซ้อมในการใส่นะครับเราก็เนื่องจากชุดเรามีไม่ได้เยอะมากนะครับในเคสในช่วงที่มีการระบาดเราก็มีการแอพพลายเอานะครับใช้ชุดกันฝนบ้างใช้อะไรบ้างนะครับเพื่ออย่างน้อยก็คือสามารถที่จะลดเรื่องของการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการซ้อมใส่นะเรื่องของวิดีโอลันนิ่งโคสโคปนะครับในการที่ใส่ทิวแล้วก็พยายามแอพพลายทำนะครับที่ว่าหลายๆที่คงจะมีการเตรียมพร้อมเช่นนี้เช่นกันนะครับครับจ้ะค่ะคราวนี้ทางเวลาคนไข้อยู่ในบอร์ดนะคะนอกเหนือจากที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยอาจารย์จะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะว่าในคนไข้ที่มีการติดเชื้อระบบหายใจเด็กไม่ว่าจะเป็น acute bronchitis ไม่ว่าจะเป็นครุ่มไม่ว่าจะเป็น pneumonia ก็ตามที่เข้ามาในบอร์ดแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมบอร์ดเราควรจะดูแลยังไงนะคะเราควรจะจัดยังไงนะคะยังการให้ออกซิเจนอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะยาพ่นอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วเข้าปอดได้ไหมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าหลายครั้งเดินเข้าไปในวอร์ดก็จะเจอเด็กร้องมากนะคะเพราะว่ากำลังทำการเข้าปอดซักชั่นอยู่นะคะเราควรจะทำไหมนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำนะคะครับอันนี้ในวอร์ดเนี่ยนะครับก็จะคิดว่าคงจะง่ายแล้วนะครับคิดว่าอันที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ว่าเราก็ต้องมีการเซตเหมือนกันนะครับบอร์ดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการกำหนดแนวทางการแอดมิดเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะครับนะควรจะต้องมีการเซตติ้งไว้เลยนะครับว่าจำเป็นต้องแอดมิดต้องมีอาการยังไงถ้ามี ARI symptom มีความเสี่ยงนะครับต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับรองรับเคสที่เป็นเคส positive นะครับนะต้องมีโคฮอตบอร์ดมารองรับนะฮะโคฮอตบอร์ดก็ต้องพร้อมนะครับโคฮอตบอร์ดเราก็ต้องเตรียมว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับนะนอกจากนี้เนี่ยคราวนี้ไอ้โคฮอตบอร์ดเองเนี่ยนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกเคสเด็กเองเนี่ยค่อนข้างดูไม่ได้รุนแรงไม่ซีเวียร์นะโอกาสจะเป็นก็น่าจะน้อยใช่มั้ยครับแต่ว่าก็ต้องมีการเตรียมสถานที่คราวนี้ถ้าไม่เป็นแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าก็จะปลอดภัยซะทีเดียวใช่มั้ยนะฮะแล้วก็ต้องมีการเตรียมคราวนี้ของที่เรามีการเตรียมพร้อมก็คือในกรณีที่เวลาเคสที่ออกมาแล้วมันเนกาทีฟใช่มั้ยฮะหรือว่ามีความเสี่ยงแต่เสี่ยงไม่มากแต่เสี่ยงแหละนะครับก็ไม่กล้าเอาไปห้องปกติกับคนไข้แล้วก็มีควรจะมีการเตรียมแล้วก็ใช้อันนี้เป็นเราก็ได้ดูแพทเทิร์นของจากที่จีนใช่มั้ยครับก็มีการบางเซ็นเตอร์ก็มีการเซตเรื่องของบัฟเฟอร์บอร์ดบัฟเฟอร์บอร์ดก็เป็นลองมาจากโคฮอตวอร์ดคือเสี่ยงเนี่ยจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับแต่มีความเสี่ยงมากหน่อยแล้วก็เราก็เลยเซตเป็นบัฟเฟอร์วอร์ดขึ้นมานะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คราวนี้ไอ้ตัวบัฟเฟอร์วอร์ดเนี่ยคือเนื่องจากห้องเนกาทีฟเพเชอร์เราไม่มีหรอกนะครับนะเรามีน้อยมากแล้วถ้าเกิดเราจะให้คนไข้ที่แค่เสี่ยงเฉยๆแล้วอยู่เนกาทีฟเพเชอร์มันก็ดูเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็เคสณตอนสมมติถึงจุดนั้นเนี่ยมีเคสจริงเข้ามานะครับห้องเนกาทีฟก็คงใช้กันเยอะมากแล้วงั้นเนี่ยคิดว่าควรจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับบัฟเฟอร์วอร์ดก็คือเป็นห้องแยกนะครับของที่โรงพยาบาลเนี่ยของที่ขอนแก่นเนี่ยเราก็ใช้เป็นห้องพิเศษก็ขอทางผู้บริการนะครับก็คือขอทางผู้บริการเซตขอว่าห้องพิเศษเท่านั้นก็คือคงต้องปิดการใช้งานนะครับหัวหน้าภาควิชาก็ไปคุยนะครับกับ
ผู้อำนวยการขอมาจนได้นะครับก็คือให้ห้องพิเศษเนี่ยช่วงที่มีการระบาดเนี่ยขอให้เป็นห้องธรรมดาแล้วก็จัดเซตติ้งให้เป็นบัฟเฟอร์วอร์ดนะครับก็คือไม่เปิดแอร์นะครับแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทแล้วก็เราก็มาเซตติ้งให้เป็นบัฟเฟอร์วอร์ดนะครับอันนี้เป็นบัฟเฟอร์วอร์ดของที่ขอนแก่นที่ทำแล้วก็มาทำประตูเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะจะเห็นว่าเราบิ้วประตูเข้ามาในบัฟเฟอร์วอร์ดจะเห็นว่าเราบิ้วประตูเข้านะฮะแล้วก็ทำเป็นโซนแยกโซนขึ้นมาชัดเจนนะครับคนทั่วไปก็คงไม่ได้เดินผ่านตรงนี้นะครับก็มีการเซตการเดินการอะไรต่างๆนะครับก็จะเกิดเป็นบัฟเฟอร์วอร์ดทีนี้โรงพยาบาลต่างๆก็คงมีการเตรียมพร้อมแล้วระดับนึงนะครับถ้าโรงพยาบาลใดยังไม่ได้เตรียมก็คงต้องมองหานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับถ้าเกิดว่ามี second wave มาเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะไม่ต้องตื่นตระหนกนะถึงเวลานั้นเราก็สามารถที่จะรันต่อไปได้ในวอร์ดนะครับคราวนี้ในหอผู้ป่วยเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเป็นวอร์ดรวมใช่ไหมครับงั้นเราก็ต้องมีการจัดโซนนิ่งในวอร์ดให้ชัดเจนนะครับนะว่าเป็นโซนเขียวโซนส้มโซนแดงนะครับนะโซนเขียวก็คือโซนผู้ป่วยทั่วไปนะครับไม่มีอาการทางเรสปิเรทอรี่ซิมตอมถ้าโซนที่เป็นโซนส้มคือกลุ่มที่เรสปิเรทอรี่นอนคอสนะครับเรารู้สาเหตุชัดเจนว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่โซนคนไข้ที่เป็นเรสปิเรทอรี่นอนคอสส่วนใหญ่ก็คือเข้าเป็นบัฟเฟอร์แล้วล่ะปลอดภัยและ24-48ชั่วโมงไม่มีอาการกำเริบไม่ได้มีอาการหอบไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมก็มูฟออกมาอยู่ที่เรสปิเรทอรี่นอนคอสได้นะครับแล้วก็ให้คนดูแลก็ต้องพยายามที่จะลดเรื่องของaerosol generating procedure อยู่ดีนะครับลดการพ่นยาลดการให้ไฮโฟลในวอร์ดที่เปิดนะฮะในวอร์ดที่เป็นวอร์ดรวมนะฮะนะส่วนแล้วก็อีกโซนนึงคือโซนบัฟเฟอร์วอร์ดที่พูดไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการให้ออกซิเจนในวอร์ดนะครับคือถึงอยู่ในโซนรวมก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ป้องกันนะครับก็คือถ้าจะให้ออกซิเจนอันนี้ก็ตามในแนวทางของทางสมาคมนะครับก็คือเราต้องให้ออกซิเจนสมมติอันนี้ให้คานูล่านั้นสายออกซิเจนเห็นไหมฮะนี่สายออกซิเจนคานูล่านะครับแล้วก็ปิดแมสครับนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อนะครับนะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดจะต้องจำเป็นจะต้องใช้เป็นไฮโฟลว์เนสซอลคานูล่าจะต้องให้ได้ไหมนะครับแล้วก็ให้ได้นะครับเราไม่ได้ว่าให้ไม่ได้นะต้องเอาความปลอดภัยของไข้ก่อนแต่ว่าเฟิร์สไลน์เนี่ยให้เป็นโลว์โฟลว์ก่อนเฟิร์สไลน์เป็นโลว์โฟลว์นะครับแต่ถ้าโลว์โฟลว์ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฮโฟลว์นะแต่ไฮโฟลว์เนี่ยจะต้องเป็นห้องที่เป็นห้องมิดชิดนะครับเนี่ยต้องเป็นห้องที่มิดชิดนะครับนะเป็นเนกาทีฟรูมหรือว่าเป็นซิงเกิลรูมแล้วปิดประตูนะครับอันนี้เราสามารถให้ได้นะครับไม่ได้ว่าห้ามสักทีเดียว 100% ให้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับต้องมีการโปรเทคตัวเองนะถ้าเราให้แล้วเนี่ยแล้วเราต้องมีการทรานสปอร์ตมีการมูฟช่วงมูฟนะครับอย่าเปิดไฮโฟลว์นะครับช่วงมูฟให้รถมันเป็นโลว์โฟลว์นะครับนะพอมาถึงจุดที่อยู่ในห้องแล้วเนี่ยค่อยเปิดเป็นไฮโฟลว์นะครับช่วงมูฟอย่าใช้ไฮโฟลว์แล้วมูฟคนไข้ไม่งั้นจะเกิดการแพร่กระจายเชื้อนะครับโอเคส่วนการทำเชสพีทีนะครับการทำเชสพีทีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดนะครับเราก็ไม่แนะนำให้ทำอยู่แล้วใน acute setting นะครับในกรณีที่เป็น acute pneumonia เนี่ยนะครับนะการทำ chest VT ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับไม่ได้ช่วยนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับถึงมีโควิดถึงไม่มีโควิดเราก็ไม่ทำ chest VT อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทำ chest physical therapy อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปครอบปอดนะครับนะแต่ว่าคราวนี้ถ้าจำเป็นจะต้องทำนะฮะเช่นคนไข้มี atherectasis เสมหะไปอุดพวกนี้โอเคก็ต้องทำแต่ว่าทำได้แต่ว่าผู้ที่เข้าไปทำจะต้องมีการป้องกันตนเองนะครับก็ใส่ชุดอย่างรัดกุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอาการเกิดการแพร่กระจายของเชื้อครับค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์รัฐพลมากเลยนะคะที่รีวิวหาหลักฐานมาในการที่จะให้คำแนะนำนะคะว่าอยากจะขอสรุปสักนิดนึงนะคะว่า new normal ของเราหากมีการระบาดของเชื้อจริงนะคะมีการระบาดของโควิดจริงนะคะในการดูแลรักษาเด็กสิ่งที่เราจะต้องทำแน่ๆก็คือเรื่อง environment นะคะการตรวจคนไข้นะคะห้องตรวจควรจะต้องมีการแยกนะคะเราเองก็ต้องป้องกันเรานะคะคุณหมอเด็กอย่าลืมใส่แมสนะคะเวลาตรวจเด็กเมื่อก่อนนี้เราไม่คือเห็นส่วนใหญ่ไม่ตัวเองนี่ใส่มาตลอดเลยนะคะในการตรวจเด็กเนี่ยจะถูกผูกแมสไม่ว่ามีโควิดไม่มีโควิดก็จะผูกแมสในการตรวจคนไข้เพราะฉะนั้นเราคงต้องทำให้เป็นประจำแล้วแหละว่าเราคงต้องป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันเด็กไม่ให้ติดไปที่คนอื่นนะคะป้องกันดูแล environment นะคะซึ่งในการดูแลรักษายาต่างๆเนี่ยการรักษาก็เหมือนเดิมที่เราเคยรักษาถ้าเป็น my case นะคะส่วนถ้าเป็น severe case ที่จะต้องใช้ยาพ่นทั้งหลายก็หลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงยาพ่นทั้งหลาย
นะคะไม่ว่าจะเป็นอีพิเนฟรีนไม่ว่าจะเป็นบองโคเดเลเตอร์แล้วก็เลี่ยงไปใช้เป็น MDI แทนนะคะถ้าเป็นบองโคเดเลเตอร์ซึ่งก็อย่างที่เรียนก็คือเราก็มีหลักฐานว่าการใช้ MDI ซาบูทามอล 6-10 พับนะคะสามารถแทนเนบูไลเซชันได้นะคะส่วนครูปนะคะส่วนครูปสเตียรอยให้แน่ๆอยู่แล้วตามไกด์ไลน์ของเราก็คือเด็กซ้ำเมทาโซนนะคะที่เราจะให้โดสก็อยู่ในหนังสือนะคะในไกด์ไลน์แต่ถ้าซีเวียสิ่งที่จะคอนซิเดอร์ได้ก็คือให้อีพิเนฟรินนะคะที่เป็นซิสเตมิกก็คือ IM หรือสับคิวนะคะที่อาจจะช่วยยกเว้นว่าไม่ไหวจริงๆนะคะอินทิเบชันก็คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากเราจำเป็นต้องทำแต่ก็ต้องอันเดอร์พรีคอชั่นนะคะก็การให้ออกซิเจนนะคะหากคนไข้หอบจนนิดออกซิเจนถ้าออกซิเจนแซดต่ำกว่า92นะคะก็ให้ออกซิเจนเป็นโลว์โฟลว์นะคะก็คิดประมาณ92ถึง95ก็โอเคละนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในกรณีที่เราจะดูแลคนไข้เด็กที่มาด้วยไข้ไอหอบเนี่ยก็คือให้เขาคามนะคะให้เขานอนแล้วก็ยุ่งกับเขาน้อยที่สุดนะคะแล้วออกซิเจนเนชั่นมันก็จะไม่ค่อยดรอปมากนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าปอดนะคะรูทีนเข้าปอดไม่มีนะคะในคนไข้ที่มาด้วย acute respiratory distress นะคะยกเว้นเฉพาะกรณีที่หากคนไข้มี atelectasis นะคะแล้วมี evidence ที่จำเป็นนะคะงั้นอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราพยายามที่จะหาข้อมูลมานะคะในการที่จะดูแลคนไข้โรคระบบหายใจเด็กในช่วงที่มีโควิดระบาดนะคะอาจารย์รัฐพลก็ได้ไปค้นหลักฐานมาก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะคะสำหรับกุมารแพทย์ทั่วไปแล้วก็ยินดีสำหรับข้อแนะนำนะคะท่านอาจารย์หรือว่าผู้ฟังที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวหมดจากเซสชันนี้ขอความกรุณาในการที่จะให้คำแนะนำหรือให้คำหรือคำถามนะคะคำถามก็ยินดีที่จะตอบได้นะคะถ้าอยู่ในวิสัยที่เราจะตอบได้หรือท่านอาจารย์ช่วยกรุณาตอบนะคะที่รับฟังอยู่นะคะส่วน presentation ในวันนี้นะคะเราพยายามที่จะนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างแทนที่จะมานั่งคุยกันนะคะเราก็นำเสนอในรูปแบบก็ยินดีรับคำติชมนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะบุคลากรน้องๆที่หน่วยเวชนิทัศน์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาลัยขอนแก่นนะคะที่ช่วยทำพรีเซนเตชันอันนี้ออกมานะคะอาจจะมีขรุขระอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะโอ้โหต้องตบมือมากๆเลยนะครับสำหรับความรู้ที่อาจารย์จามรีและอาจารย์รัฐพลได้สรุปมานะครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าทุกคำถามนะครับที่มีในใจก่อนหน้านี้อาจารย์ตอบให้ผมหมดแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่ายังไงก็ตามเรามีคำถามซึ่งทางผู้ชมนะฮะได้เขียนตอบกับได้เขียนถามมาซึ่งบางทีบางคำถามก็ได้ตอบไปแล้วนะครับจากเลคเชอร์นะครับจากคุณมารินีนะครับเรียนถามวิทยากรมีคำแนะนำในการส่งตรวจสกรีนนิ่งโควิดในเคสเด็กอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิดมักจะเป็นอะซิมโตมาติกได้นะครับจริงแล้วในเลคเชอร์อาจารย์ก็ได้ตอบแล้วนะครับถ้าอาจารย์จะกรุณาสรุปสั้นๆฮะว่าจะส่งเมื่อไหร่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคำถามจริงคงต้องถามว่าถ้าอะซิมโตมาติกเนี่ยเขาจะมาหาเราไหมคะเขาอาจจะไม่มาหาเราเนาะทีนี้คนนี้ว่าเป็นคอนแทคนั่นแหละสิแล้วมาหาถ้าเขาไม่มีอาการแต่ว่ามีริสใช่ไหมคะก็คือเช่นมีใครในบ้านมีความเสี่ยงแล้วอยู่ในช่วงซึ่งมีการระบาดเอาละอย่างนั้นโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนช่วงที่ระบาดใหม่ๆละว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแม้ว่าจะมีเชื้ออยู่แม้ว่าจะไม่มีอาการถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องให้ตรวจให้เขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆ walk in เข้ามาแล้วบอกว่าอุ๊ยสงสัยลูกจะมีเชื้อหรือเปล่านะแต่ว่าไม่มีการระบาดอย่างเช่นช่วงนี้นะคะซึ่งโรคหายไปจากบ้านเรามาตั้งเดือนกว่าแล้วเนี่ยเราคงไม่มีเหตุผลที่จะไปตรวจนะคะส่วนถ้าตรวจแล้วจะตรวจยังไงก็คงกลับไปเหมือนเดิมที่อาจารย์วัฒนพลได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะ
เพราะถ้าไม่โกงอาจารย์เรายังทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศของเราเองที่ไม่เกี่ยวกับ State Quarantine เนี่ยเป็นศูนย์แล้วคงจะไม่ตรวจได้นะครับอาจารย์มันมีคำถามอาจารย์ว่ามันมีข่าวว่ามันจะมีการเปิดให้คนไทยต่างชาติเข้ามาในระยะต่อไปถ้าสมมติเป็นลักษณะของครอบครัวที่เป็น High Risk แล้วเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเด็กไม่มีอาการอย่างนี้อาจารย์คิดว่าน่าตรวจไหมครับอาจารย์อันนี้ผมถามเผื่ออนาคตนะอาจารย์หายจริงๆถ้าฟังตามอะไรล่ะที่ทางสบคเขากำหนดเนี่ยเขาจะตรวจซ้ำนะถึงแม้ว่าจะเนกาทีฟที่นู่นแล้วพอมาถึงที่บ้านเราเนี่ยยังไงเขาคงจะตรวจซ้ำอีกทีงั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะของหลักเกณฑ์ของทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมีการสกรีนนิ่งที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อให้ปัญหาเรื่องของการติดเชื้อมันผ่านสเต็ปการควอรันทีนนะครับโอเคครับครับอีกคำถามหนึ่งนะครับอาจารย์จากคุณวิภารัตน์นะครับน่าจะเป็นอาจารย์ที่รามาหรือเปล่าครับในสถานการณ์ปัจจุบันอาจารย์แนะนำให้พ่นยาเนมไรอย่างไรคะผมคิดว่าในเลคเชอร์อาจารย์พูดละเอียดมากเลยนะครับอาจารย์พูดแม้กระทั่งว่าในเนมไรเซอร์แบบไหนนะครับอาจารย์มีคำถามอาจารย์low flow oxygen ที่เป็น nasal cannula เราปรับตาม oxygen set อย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์เรามีบอกไหมครับว่าเด็กเล็กควรต้องใช้ flow กี่ลิตรเด็กวัยอนุบาลโตขึ้นมาสัก 10-20 กิโลใช้ flow กี่ลิตรอะไรเงี้ยมีไหมครับอาจารย์ไม่คือ low flow เนี่ยมัน oxygenation ที่จะได้รับเนี่ยมันขึ้นกับ flow ที่ให้นะก็คือกี่ลิตรก็จะให้ประมาณ1ลิตรจะเพิ่มประมาณ 4%ก็ขึ้นกับว่าออกซิเจนเขาเท่าไหร่แล้วเขาต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ให้ได้ตั้งแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่เรียนแบบเราคีปเซตประมาณ92ถึง95งั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาต่ำกว่า92อาจารย์ก็ลองทรายดูสักลิตรก่อนนะคะแล้วออกซิเจนเป็นไงถ้ายังต่ำกว่าก็เพิ่ม2ลิตร3ลิตรแต่แม็กซิมัมของโลว์โฟลว์เนี่ยก็ไม่เกิน6ลิตรนะคะไม่เกิน6ลิตรเพราะเกิน6ลิตรก็ไม่ได้ละนะคะท่านถ้าเกิดว่าเราให้จนถึง 5-6 ลิตรแล้วออกซิเจนซาตูเรชันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องมองหาวิธีอื่นนะคะครับให้ลงโดสให้ได้ครับแล้วก็ในส่วนของคุณสุพิชยานะครับคุณหมอสุพิชยาเรียนถามอาจารย์ว่าเกี่ยวกับออนเซ็ตเรดูเรชันของการออกฤทธิ์ของซิสเตมิกอีพิเนฟรินคิดว่าน่าจะเป็น IM นะครับสำหรับกรุ๊ปในโควิดเอราเนี่ยมันจะมีออนเซ็ตแล้วก็ดูเรชันออกฤทธิ์นานเท่าไหร่ครับอาจารย์รัฐพลครับครับจริงๆก็เหมือนกับในการทรีตอนาฟิแล็กซิสเลยนะครับจริงๆแล้วโดส IM สับคิวเนี่ยจริงๆออนเซ็ตเนี่ยเรนจ์ก็ค่อนข้างออกฤทธิ์เร็วนะครับประมาณ5-15นาทีนี้ออกฤทธิ์แล้วนะครับอันนี้อยู่นานเท่าไหร่เนี่ยก็แวรี่อะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ 1-4 ชั่วโมงนะโดยลิเทอเรเจอร์มีหลายเรฟเรนซ์นะฮะก็โดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ 1-4 ชั่วโมงนี่อยู่ได้สบายๆนะครับเพราะงั้นก็น่าจะตอบคำถามประมาณนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะเป็นออปชั่นอลในการเอามาเลือกใช้เป็นอัลเทอร์เนทีฟชอยส์นะครับแต่ต้องคงต้องใช้ใน severe case จริงๆนะครับก็คงจะต้องใช้ในลักษณะนี้นะครับก็เสริมนิดนึงตรงที่ว่าพักครูปยังไงเราให้สเตียให้เด็กซ่าไปอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้เด็กซ่าเนี่ยออนเซ็ตมันช้านะคะประมาณ 4-6 ชั่วโมงนั้นเราก็นำด้วยอีพิเนฟรินไปก่อนแล้วดูเลชั่นก็จะอยู่ก็จะหมดพอดีช่วงที่เด็กซ่าเมทาโซนออกแอคชั่นพอดีแล้วมันจะเข้าเมื่อกันพอดีนะคะอาจารย์พักที่ข้อตะกี้ที่อาจารย์บอกว่า nasal flow มากกว่า6ลิตรถ้ามันคีปไม่ได้สเต็ปถัดไปควรต้องเป็นface mask with rebreathing valve หรือเปล่าครับแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเปิดโฟล์คอแล้วก็ยังไม่ต้องใส่ทิวนะครับอาจารย์เพราะว่าเราคงพยายามหลีกเลี่ยงใช่ครับอาจารย์สัปดาห์นะครับถามมาว่าในกรณีที่เราพ่น MDI with spacer แล้วไม่ได้ผลเนื่องจากเป็น low แล้วต่อด้วย low flow oxygen แล้วนะครับแล้วจำเป็นที่ต้องพ่น nebulizer เนี่ยในกรณีที่ว่าเราไม่มี PPE อาจารย์เราหาไม่ได้อาจารย์อาจจะงบไม่พอ แล้ว เราต้องใช้ในกลุ่มที่เราเรียกว่าประยุกต์ใช้ negative pressure box ที่เป็น closed system ครอบแบบปิดนะฮะอาจารย์ในช่วงพ่นยาได้หรือเปล่าครับแล้วถ้าเป็นไลฟ์ฟิตติ้งจริงๆนะจำเป็นต้องพ่นยาจะทำยังไงฮะในสถานที่ถ้าไม่มีเครื่องมืออะไรมากมายอาจารย์อา
าจารย์น่าจะเป็นเคสคริติคอลนะอาจารย์ครับจริงๆถ้าเกิดว่านะครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะฮะที่อาจารย์ท่านที่ถามนะครับก็คือว่าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอาจารย์จำเป็นคือพ่น MDI แล้วนะครับไม่ response นะครับก็คือเราถือว่า3โดสนะครับก็คือไม่ response ที่3โดสแล้วเนี่ยดูไม่ตอบสนองนะครับเราจำเป็นจะต้องพ่น nebulize จุดนั้นนะฮะอาจารย์ consider แล้วล่ะว่า nebulize น่าจะเป็นตัวช่วยนะครับถ้าอาจารย์มีนวัตกรรมที่ว่านะฮะเป็น box เป็น negative pressure box นะครับถ้ามีในมืออาจารย์ใช้เลยครับนะอันนั้นเนี่ยดีงามดีงามมากอาจารย์ใช้ได้เลยนะครับอันนั้นอยู่ในเป็นอะไรที่เราก็อยากมีนะฮะแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีนะตรงนั้นนะครับหรือว่ามีแต่ผู้ที่อยู่ตรงนั้นใช้ไม่เป็นนะไม่มั่นใจว่าพ่นตัวนั้นมันจะเป็น negative pressure จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าอันนี้ต้องระวังอีกนึงเรื่องของการใช้อุปกรณ์ด้วยนะครับคือบางครั้งมีอุปกรณ์จริงแต่ว่าที่หน้างานอาจจะใช้ไม่เป็นเนี่ยถ้าใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจารย์อาจจะต้องคิดว่าคือโดยความเห็นส่วนตัวนะครับมันมี alternative choice อื่นนะครับถ้าอาจารย์พ่นใน disease อะไรนะครับถ้า disease อันนั้นเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอาจจะลงในกลุ่มที่มาด้วย acute wheeze ใช่ไหมครับนะถ้าเป็น acute wheeze เนี่ยมันก็จะมียาที่เป็นตัวอื่น alternative อื่นมาใช้ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นถ้าเป็น asthmatic attack เนี่ยจริงๆผมไม่ได้พูดถึง asthmatic attack เลยนะฮะจริงๆในไกด์ไลน์ของ asthmatic attack เนี่ยใน Canadian Pediatric Society ก็พูดถึงนะฮะคือถ้าเขาพูดอย่างนี้เลยก็คือใช้ MDI เป็น first priority กัน3โดสไม่ดีขึ้นนะฮะไอพาโทเพียมโบมา MDI นะครับนะถ้าไม่ดีขึ้นนะครับก็คือบวกสเตียรอยด์ systemic สเตียรอยด์เขาแนะนำให้ใช้เป็นเมทิลเพนิซิลลินนะครับเพราะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วนะครับและ effective นะครับนะแล้วถ้าไม่ได้ผลนะครับสเต็ปถัดไปนี่เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตมาเลยนะครับก็คือให้เป็น IV แมกนีเซียมซัลเฟตนะฮะก็คือ25-75มิลลิกรัมต่อกิโลอาจารย์ให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ออนเซตออกฤทธิ์เร็วได้ผลเร็วนะครับถ้าถึง3ถึงเลเวลนี้แล้วไม่ได้ผลจริงๆเนี่ยอาจารย์เขาถึงแนะนำว่าให้ไปใช้อาจารย์จะใช้ nebulize อาจารย์ณตรงนั้นเนี่ยอาจารย์คงแต่งชุด PPE เสร็จแล้วนะครับ คือถ้าเกิด light tightening คือสำคัญคือเราต้อง protect อ่ะครับคือถ้าดูโอแย่มากแล้วคนนึงก็คงต้องไปแต่งตัวรอแล้วครับเพราะว่าเพราะการจะใส่ PPE เนี่ยใช้เวลานะครับอย่างเริ่มต้นเนี่ยเราจับเวลาให้ resident ใส่เนี่ยนะครับ15นาทีนะครับผิดอีกต่างหากนะครับ แล้วพอใส่เข้าเรื่อยๆคล่องขึ้นเนี่ยเร็วสุดก็ประมาณ7นาที8นาทีนะครับแต่ว่าก็เพราะงั้นเนี่ยกว่าจะใช้เวลาตรงนี้เพราะงั้นก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็จะต้องใช้อย่างอื่นมันต้องเป็นทรีทเมนต์ที่มันจะต้องอาจจะต้องมีแอโรซอลเกิดขึ้นแน่นอนละอาจจะต้องมีพูดถึงเรื่องของอินทูเบชันต้องเตรียมพร้อมละนอนอินเวสีฟอาจจะต้องได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์จะพ่นเนบูลไลเซอร์อาจารย์ก็ใช้แล้วแล้วว่าตอนณจุดนั้นอาจารย์จะต้องพรีแพร์ห้องแล้วเราจะต้องไปมูฟไปอีกห้องนึงแล้วล่ะที่จะต้องให้การรักษาที่มันมากขึ้นนะครับก็คงต้องเข้าไปห้องถ้ามีเนกาทีฟเพรสเชอร์เข้าเนกาทีฟเพรสเชอร์ถ้าไม่มีเนกาทีฟเพรสเชอร์เข้าห้องที่เป็นซิงเกิลรูมและปิดประตูให้มิดชิดนะครับแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเข้าไปเนี่ยต้องรัดกุมแล้วก็ต้องมีการใส่ชุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องมีทรีทเมนต์ที่เป็นสเต็ปอย่างที่ไล่ไปนะครับน่าจะตอบคำถามนะครับก็อยากจะคอนเฟิร์มอาจารย์นะครับว่าช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าเคสในประเทศของเราจะน้อยอ่ะแต่การเราต้องไม่ตกนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครับอาจารย์ก็ยังต้องแนะนำให้ใช้ face mask นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีเรื่องของ respiratory infection ก็ควรต้องใส่ face shield นะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันเรื่องของการติดเชื้อทางระบบที่เข้ามาที่ตานะครับแล้วก็การ keep physical distancing ก็ยังจำเป็นอยู่นะครับ เราอาจจะอยู่ที่บ้านเราไม่มี physical distancing แต่ว่าเวลาที่เราออกข้างนอกเราไม่รู้ว่าคนรอบข้างเราเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าก็ keep distancing จากคนที่เราไม่รู้จักนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับ อยากจะเรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน DocuT application นะครับว่าวันนี้นะครับทาง DocuT นะครับจะมีการ verify นะครับทุกท่านที่สามารถเข้ามาชมเว็บวินาตอนนี้ได้ทุกท่านสามารถที่จะรับ e-certificate ของ CME นะครับแล้วตัว e-certificate เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะเหมือนกับรายชื่อที่แพทย์ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันนะครับส่วนคะแนน CME จะถูกส่งไปโดยอัตโนมัติที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแพทย์หรือสนพ.นะครับท่านไม่ต้องทำรีพอร์ตนะครับแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับทาง DocuT จะมีอีเมลส่งไปเพื่อแจ้งแล้วก็ให้ท่านดาวน์โหลดนะครับตัว certificate ของ CME ในการฟังเวบินาร์ครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตขอบคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจามรีธีระตระกูลพิสารนะครับจาก
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลอุปลานะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับจะแซวนิดนึงครับอาจารย์วันนี้อาจารย์คล่องยิ่งกว่าผู้ประกาศข่าวอีกนะครับอาจารย์เวอร์ชวลนะครับมีคนชมว่าโอ้โหเทคนิคแพรวๆนะครับอาจารย์ก็หวังว่าอาจารย์ผู้จะมาให้ความรู้กับเรานะครับในเว็บวินาของ Academic นะครับโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับในโอกาสต่อไปนะครับในเรื่องที่ให้ความรู้กับกุมารแพทย์แพทย์ทั่วไปแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษานะครับโรคหมองหายใจในเด็กนะครับวันนี้ผมในตัวแทนในฐานะตัวแทนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแทนกุมารแพทย์ทั่วประเทศด้วยนะครับในการที่อาจารย์ให้ความรู้กับเรานะครับผมอาจจะขออนุญาตในการที่อาจจะขออาจารย์พิจารณาไฟล์ที่อาจารย์ใช้ในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราส่งไฟล์เป็น PDF นะครับให้กุมารแพทย์สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับยินดีค่ะครับผมนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผู้เข้าชม Docuity นะครับแล้วก็เป็น Thai Pediatrics Academic Webinar นะครับครั้งที่3นะครับในวันนี้นะครับแล้วพบกับ Thai Pediatrics Academic Webinar ครั้งต่อไปในเดือนนี้นะครับในวันที่16นะครับกรกฎาคมนะครับในเรื่องของ Congenital Hypothyroidism นะครับโดยศาสตราจารย์แพทย์ภัทรมหาโชคเลิศวัฒนาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโรงพยาบาลรามานะครับแล้วเรามาเรียนรู้กันนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับของ Docuity นะครับแล้วท่านมาเก็บคะแนน CME ด้วยกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาตรงนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับกุมารแพทย์ไทยซึ่งในหน้าที่สร้างสุขภาพดีเพื่อเด็กทุกวัยปกปักรักษาทั้งกายและใจให้พ้นโรคภัยสดใสกลับคืนแรกเกิดปลอดภัยสมใจพ่อแม่เติบใหญ่ดูแลความมีพลานั่งยืนเจ็บป่วยยามใดเด็กเดินค่ำคืนหมอได้ช่วยฟื้นคืนจากโรคร้ายรอยยิ้มกำลังใจให้หมอเด็กยังก้าวต่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนสุขใจทุกครั้ง